นี่นี่นั่งก็ดีแล้วเพราะว่าไม่นั่งก็พูดเนาะใครมาพูดให้มานั่งก็นั่งโยมทำหน้าที่ให้มันถูก หน้าที่ที่ถูกมากๆก็เป็นนอนนี่นะหน้าที่ของเราก็บอกคือกระบนไปด้วยหน้าที่นั่งมันถูกครึ่งนึงหน้าที่ไปนอนน่าจะถูกหมดมั้งเออตอนมาก็บอกวันนี้วันเสาร์จะมานั่งทั้งคืนนะฟังเขาไปกันเดียวแล้วมันแทบจะไม่รอดเลยไอ้ที่ทั้งคืนมันหายไปไหนหมดไม่รู้นึกไม่ออกแล้วโยมนึกไม่ออกนึกว่าจะอยู่ทั้งคืนมันไปแล้วมันกลับก่อนเราแล้วนะนิวรณ์มันครอบงำนะนิวรณ์ครอบงำความง่วงครอบงำนึกเห็นกายเท่าไหร่ยิ่งง่วงมากเท่านั้นนะแต่รู้ลมหายใจแล้วหลับเลยหลับไปเลยพอหลับตื่นมามันทำอะไรกันก็ไม่รู้ลืมทำไมเขาไม่นอนกันไปนอนดีกว่าไม่รู้เดินกลับถูกก็บอกวนไปไหนก็มาที่มีเสียงไงอย่างนั้นกลับมาทางร้านทำมานั่งต่อมาเริ่มเห่าแล้วอีกหน่อยก็หอนอ่ะนอนไม่ได้พอมันหอนแล้วก็ลุกมาแล้วพวกนั่งกรรมฐานไม่กลัวนะนั่งกรรมฐานมีสติไม่กลัวแล้วหนักหนักพังแล้วประตูไปบนแต่ห้องน้ำหมาเห่าหน่อยวิ่งชนก่อนก็ไม่เปิดทึบเลยพังแล้วไปดูใครไปดูไม่ใช่หกกระล้มหรือเปล่าไปเตะหัวแต่บาดนี้พอเรื่องผีเดี๋ยวไปมือนห้องน้ำมันที่พ่อบาปแล้วแต่ว่าโอ้ยนี่ไม่ได้พาไปนั่งป่าชาเนาะพบป่าช้าเนี่ยโยมทำไมไม่นอนวันนี้อยากฟังเทศอาตมาบอกโอ้อาตมาก็มาคนสององค์สามองค์เทศอยู่คนเดียวเมื่อยแล้วเอาผ้าไปปูไว้ก็นั่งฟังโยมมีผ้าปูนั่งอย่างเดียวก็ฟังอยู่นี่มาตัวเป็นๆยังหนีเลยหนาคือพี่หลอกวะเราก็ต้องหัดมองมาตนเองนะมองมาดูตัวเราอ่ะพอเรามาที่ไหนเขาก็ไปทุกทีไม่รู้ว่าเขาเห็นพระเป็นอะไร อาจจะเห็นหัวมาตัวมาหรือว่าไม่เห็นทั้งหัวทั้งตัวมีแต่ผ้าปูนั่งเหมือนอาตมาทำมาในป่าช้าน่ะปูผ้าไม่ใช่โยมก็นั่งเพราะมันหลับตาแล้วก็พูดโทอย่างเดียวไม่มองอะไรสว่างเลยอาจารย์ก็นอนเฉยใกล้สว่างก็ไปดูไปนั่งแผ่เมตตาโยมแผ่เมตตาอ้าวโอ้สว่างแล้วเหรออาจารย์โอ้ภาพผู้นั่งก็เทศแทนได้โยมไอ้นี่ตัวเป็นๆยังไม่ค่อยจะอยู่น่ะทำยังไงต้องให้ไปประชาแล้วไปประชานี่บ่อยบอกให้นอนก็ไม่นอนเดินนี่ต่อเลยนะจับอังสะจับอะไรเนี่ยเลยสบายกันเถาวัลย์มันคล้องขาเลยยังไม่อยู่แต่มาก็นึกขำเลยนึกสงสารด้วยนึกว่าบุญนี่บางทีก็ได้ง่ายบางทีก็ได้ยากบางทีก็อยู่ที่สตินะไอ้ความอยากไปมันก็อยากแกลองนะพอเจอจริงนี่โอ้โหมันของจริงเนาะไอ้นี่ก็หลุมผีโอ้ไอ้นี่ก็ใช่ไ
หันมาใกล้ๆเออนี่ข้างหน้าก็ใช่นั่งอยู่บนนู้นไปอยู่บนศาลาที่ก็สวดนู้นไอ้ตรงศาลาน่ะเค้ายิ่งวางดีอาตมาก็โอ้คนนี่นะเวลาไม่รู้เนี่ยมันไม่กลัวนะแต่พอรู้นี่มันต้องกลัวหมดเลยนี่ลองทำไฟสว่างสว่างไม่ง่วงแหละนี่ปิดไฟแล้วก็บอกพุทโธมันก็ชาพุทโธเสียงก็เบาลงอาจารย์หลับหรือเปล่าอาตมาก็ห่วงว่ามันจะไปกระทบใจกระทบจิตความรู้สึกนึกคิดขณะกำลังบริกรรมยิ่งได้ภาวนานี่ ไม่ต้องบอกมากก็สงบนะครูบาอาจารย์สอนอยู่30นาทีชั่วโมงนึงนี่นะไม่ทำได้หลายปีนะอาตมาบวชแรกๆเห็นเขาทำเขาก็กินข้าวเราก็กินข้าวต้องขึ้นเตี๋ยวนี่นึกอย่างเงี้ยเขาฉันข้าวเราก็ฉันนะขาก็เดินได้เราก็เดินได้เขาเดินไม่หยุดเราก็เอ๊ะพอเราเดินหน่อยโอ้แล้วก็ปวดหลังเดินแล้วก็ปวดขามองหานู่นหานี่เดี๋ยวก็เลิกแล้วเดี๋ยวก็หิวน้ำแล้วก็หิวอะไรว่าไป แต่คนเนี่ยถ้าทำจริงเลยเนี่ยสิ่งขวางกั้นก็หมดนะนำมาพาไปอบรมไปเรื่อยเลยปีนี้ไม่นี่มีโอกาสเนอะเดี๋ยว ดูหลังเมษาหรือเมษาไปแล้วมีนาปกติไปมีนาไม่ทันก็ต้องกลับเข้าไปอินเดียอีกที่20ต้องกลับเข้าไปนู่นมีสอบนักธรรมไปคุมสอบไปดูงานบวชเนียนอินเดียอีกนะ200กว่าในอินเดียที่ ที่วัดเวรุวันวัดแดงในศาสนาแล้วก็บวชพระที่ต้นโพอีก ก็กลับไปว่าจะให้ไปบวชอยู่เมื่อกันเนี่ยช่วงปิดเทอมช่วงอะไรให้เด็กไปบวชพ่อแม่พาไปก็ดีนะแต่ก็ร้อนหน่อยท่านะเมษาก็ร้อนกลางวันกลางคืนก็เย็นพอกันนี้นี่มันไม่ร้อนมากเมษาจะไปร้อนหลังนู้นพฤศจิกาช่วงมิถุนามิถุนาจะเริ่มร้อน เมษาก็ปิดภาคเรียนเขาก็ไปนะเห็นเขาจัดบางทีคนเขาก็จัดไปบวชชีมั่งเด็กนักเรียนบวชเนนมั่งเนนยังไม่มีแต่นี่เอาเนนอินเดียบวชก่อนในอินเดียก็250รูปนะเอาแขกก็บวชก็ได้ดูสร้างทายาทขึ้นมาก็ได้เห็นว่าคนไหนมีแววในการที่จะชอบในการศึกษาอะไรเงี้ยชอบนั่งสมาธิชอบภาวนาก็เอามาส่งเรียน ต้องดูว่าชีวิตคนเราไม่นานต้องวางแผนไว้ให้ดีคำว่าไม่นานไม่ใช่แต่ตายพรุ่งนี้นะจะบอกโอ้โหมันจะตายแล้วเลยอาจารย์มันยังไม่ตายหรอกคำว่าไม่นานก็หมายว่าร้อยปี120ปีไงมันก่อนนี่ไปจิตนิมนต์ที่นู่นเมื่อวานก่อนเนี่ยก็อายุ90กว่าพูดได้ยินหมดเลยเทศได้รู้เรื่องหมดเลยกราบพระไหว้พระโอ้แต่พูดน้อยพูดน้อยลงเขาบอกอายุ98แล้วพูดน้อยแต่ก่อนพูดเก่งพอมากขึ้นก็พูดน้อยแต่รู้ฟังรู้หมดแต่มาก็มองเราก็40กว่าอย่างนี้ครึ่งเขาเลยไปครึ่งเดียวเขา มันไม่ครึ่งเลยยังไม่ครึ่งเขาเลยลูกก็โอ้ยแล้วนั่งคนมันมีบุญมันจะว่าบุญมันก็คนมันเข้าใจโลกนะเข้าใจโลกใช้ชีวิตอยู่กับโลกเป็นคนชอบทำบุญชอบสวดมนต์เนี่ยพวกนี้ก็จะมี
มีจิตใจที่ดีนะมีจิตใจดีก็สุขภาพมันก็ดีคนที่จิตใจเสียบางทีก็ส่งผลมาจากสุขภาพ สุขภาพใจเสียก็ส่งผลถึงสุขภาพกายนะบางทีเราก็ไม่เห็นหรอกสิ่งเล็กสิ่งน้อยมันห่างไปนะนั้นบางทีมีคอร์สมีปฏิบัติมีเดินนู่นนี่อย่างนี้เขาก็นิยมเนี่ยเดินทุดงเดินอะไรเงี้ยก็ได้มีโยมได้ไปแต่ก่อนนี่มีแต่พระพอตอนหลังมาหลวงพ่อไปเปิดแถวเขาใหญ่ก็บอกให้พระใหม่ให้โยมได้เข้าไปปฏิบัติคอร์สอะไรก็เลยไปเดินนู่นนี่ก็สุขภาพดีขึ้นนะมันบางคนเป็นโรคความดันเบาหวานพอไปอดนอนมันก็ดีนะจิตมันตื่นเวลาไปอยู่ป่าแล้วมันตื่นอ่ะ มันตื่นขึ้น ตื่นยังไงโยมตื่นเมื่อวานเนี่ยนั่นที่มันจะง่วงมันจะดับให้นั่งให้นอนก็มานั่งอย่างเงี้ยมันเป็นเองนะไอ้อยู่นี่ต้องบอกนะต้องบอกโอ้องค์นั้นมาก็ลุ้นอยู่สักกี่คนเนาะบางทีนั่งพูดอยู่คนเดียวก็นึกว่าสงสัยผิดปกติไปแล้วพระองค์เนี่ยเดี๋ยวมาก็มานั่งอยู่คนเดียวเขาก็จะมองนั่งพูดกับต้นไม้ได้ตอนนั้นไปเทศพระใหม่ที่เขาใหญ่บางน้ำเขียวแล้วเล่าว่าเราเนี่ยหลวงพ่อสอนเราชั่วโมง30นาทีชั่วโมงนึงเนี่ยเราไปทำ 2-3 ปีนะไม่ได้คุยใคร ไม่ได้คุยไม่ได้พูดใน 2-3 ปีเนี่ยอยู่กับการปิดวาจาอยู่ในห้อง ปฏิบัติพวกท่านนี่มาอยู่แค่3วัน7วันแล้วลำบากแล้วอะไรฮะฮะเป็นไรหืมว่ามีอย่างว่ามีอย่างที่นั่งซื้อส่วนตัวพอ เราพูดอบรม15วันนะแต่ก่อนให้ปิดวาจา15วันเข้าคอร์สต้องพาเดินทุดงอีกเข้า7วันแล้วก็เดินอีก 10กว่าวันคนก็บอกว่าโอ้บางคนนี่จะโยมเดินวินทบาทเห็นก็ใส่บาทนี่น้ำตามันไหลได้พระเรียกว่าศรัทธามันหนักแน่นในการให้เขาไม่คิดว่าคนจะเป็นอย่างนั้นได้ว่าบ้านหลังไม่ใหญ่แต่ว่าใจมันใหญ่ใจใหญ่ยังไงเขามีข้าวหม้อหนึ่งยกมาให้หมดเลยให้ทั้งหม้อพระเรามี20-30องค์ใส่หมดเลยพระองค์ท้ายๆหน่อยบอกโอ้อาจารย์ผมสงสารร้องไห้ใส่บาตรก็ถามพระรู้ก็ไม่เห็นอีก คืออะไรอ่ะหลวงพ่อเนี่ยโอ้นี่ไปได้แล้วปีนี้ไอ้นี่ก็เทศ5วันเลยพ่อไปจัดไม่เป็นไอ้ที่ไหนโคราชอ่ะไปตายอ้าวให้องค์นู้นเย็นเย็นพ่อแก่ยังหืมพ่อแก่ยังอะไรแก่ โอ้ปินชาที่แล้วนี่ป่วยตลอดเลยโยมนี่ดีขึ้นนะไปที่ทำนี่หัวได้หัวเลาะหัวเลาะหัวเลาะหัวขวนเนี่ยนะหัวขวนเป็นเนี่ยนะติการย่อมบอกคือบอกหัวจะได้ใจสิขาดโดนยังไม่ได้ย่อมเดินนี่นะเชื่อไหมเข้าห้องน้ำต้องคานไปเลยนี่ห้องน้ำมันอยู่ในห้องไออยู่ในห้องพักเลยถ้ามันอยู่ไกลเหมือนกับที่กุดข้างในโอ้โหไปไม่ได้นั่นที่อยู่อินเดีย ทั้งพรรษาเลยก็กลับมายังเป็นนะกลับมายังเป็นอยู่ลงประเทศเดียวก่อนนี่เดินนั่งนี่เก็บเลยเก็บขาเก็บขยับไม่ได้ต่อไปเดี๋ยวนี้ไปขึ้นเขามามันเมืองฝั่งอีกเมืองนึงมันร้อน
เมืองพุทธคยามันยังเย็นอยู่10กว่าองศา18 20กว่ากลางวันที่นู่นมันก็30กว่ากลางคืนก็เหลือ20กว่ากลางวันก็เดินก็ร้อนขึ้นเขาทางถ้ำมาเจนต้าแล้วล่าขึ้นไปเดินอีก 2-3 วันมันหายตอนไหนไม่รู้ก็เดินไปเดินมามานั่งเอ๊ะงอไปไม่เก็บไม่ดีขึ้นเยอะเลยน้ำหนักขึ้นมาเท่าเก่าก็โอ้ยังเขยพยังชั่วเลยคนก็บอกมันมีพลังดีพลังก็จะเชื่อก็เชื่อได้นะแต่ว่าเขาก็ว่าอยู่แต่เราก็ว่าเหงื่อมันคงได้ออกมันได้เดินมันก็ดีขึ้นจะรู้สึกว่าไม่เคยเจ็บอีกละมันก็ไม่มีละไม่เหมือนไม่เป็นอะไร ก็มันก็แปลกแล้วก็ไม่เคยเห็นเหมือนว่าตอนแรกนึกว่าไม่ไหวเอายาเอาอะไรไปนะพอมันได้ไปแล้วได้ตีตัวแล้วรับปากโยมหลายคนด้วยว่าจะไปหลายปีแล้วไม่ได้ไปก็เลยว่าจะนำเข้าไปก็เลยไปเอายาไปไม่ได้ฉันหรอกก็ดีหายก็ลงแล้วก็ลงมานั่งเทศก็กลับไปก็ปกติดีเส้นทางแล้วเนี่ยเรื่องของสังขารมันก็ไม่เหมือนบ้านเราถ้าหน้าร้อนก็อยู่ดีก็มีแต่หน้าหนาวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสู้เย็นความเย็นมันลงเยอะบางที8องศาลงไปถึง4 5กลับขึ้นไป20กว่าร่างกายไม่ทันแต่มันต้องอยู่ แต่ถ้าอยู่เมืองไทยอยู่กับป่าเดินอยู่กับเดินทุรงไปอะไรไปมันก็ไม่ค่อยเป็นไรตอนนั้นเคยไม่สบายมาก็ไปอยู่เขาใหญ่ไปเดินแรกๆเดินวันแรกนี่ทั้งว่าจะไม่ได้เนี่ยมาเดินไปเดินมาโอ้ก็หายงั้นเดินทุรงมาได้นะโยมก็ไปกันมีเวลาหาโอกาสนะช่วยให้เรานั้นได้พักมาคิดเห็นตนเองโยมบางทีเราอยู่กับสังคมอยู่กับโลกเราก็ไม่มีโอกาสนะหนึ่งท่านเที่ยวนี้ที่แล้วก็นำมาไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับวัดกลับก็ไม่ได้กลับมาเมืองไทยก็6เดือนก็อยู่แต่นั่น อากาศมันก็เย็นไม่มีเครื่องป้องกันนะบางประเทศเขายังมีฮีตเตอร์มีอะไรอันนี้ไม่มีหรอกเย็นจนนั่นก็พอมันเย็นคนก็ไม่ทานน้ำไว้นะอาน้ำทานอะไรกันน้อยก็เป็นไข้หวัดเป็นอะไรมันไปเนี่ยไปไอ้เนี่ยเราฟังโยมบางคนไปแล้วไม่เคยเห็นบอกว่ามันเทคโนโลยีมันทันสมัยก็ทำให้คิดแปลกๆกันนะพอไปพักก็พักดีเนาะพักในเมืองแต่เวลาเดินทางมันต้องผ่านชนบทก็บอกโรงแรมบอกที่พักก็ห่อข้าวให้โยมบอกว่าโอ้ข้าวห่อจะกินได้ไงมันเย็นหมดแล้วเราก็บอกนั่งไม่พูดหรอกให้คนมาพระมาบอกเราบอกว่ากินข้าวเย็นไม่ได้ต้องกินข้าวร้อนๆเช็ค Google อะไรดูว่าโรงแรมตรงไหนไปจอดกินเลยหรือจะจ่ายตังค์เองก็ แต่มาก็ยิ้มอยู่ในใจนึกขำด้วยมันจะไปหา Google อะไรมันไม่ใช่บ้านเราแค่คิดเดี๋ยวมันก็หมดทางไปแล้วเขาบอกข้าวห่อยังไงก็ไม่กินเหรอไม่กินก็ดีจะได้กินสองห่อจะฉันสองห่อให้ดูสามห่อให้ดูนึกอยู่ในใจว่าไปพูดพอวิ่งไปสักก่อนเที่ยงวิ่งไปวิ่งมาก็เห็นทางเลยมันออกว่านอกไปเลยเลยเก่าไปด้วยบ้านคนก็ไม่มีผ่านภูเขาผ่านอะไรไปเลยร้านที่นั่งก็ยังไม่มีมีอยู่ร้านหนึ่งก่อนเที่ยงไปจอดโอ้เห็นเอาเข้ากล่องไปในนึกสภาพชีวิตออกเลย ว่าเรามีชีวิตที่ ที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเลือกได้บางครั้งก็เลือกไม่ได้บางทีเป็นพระต้องทำใจนะทำใจเยอะมากกว่าโยมเองเช่นโยมมันต้องกินข้าวหลายมื้อไหมสองเช้ามื้อพี่ก็กินทั้งวันตาก็ทานแค่ครั้งหนึ่ง
ถ้าไปเลือกแบบนั้นข้าวเย็นข้าวไม่โรงแรมกินไม่ได้ก็แย่เลยพอไปเสร็จนะคนนั้นก็บอกว่าโอ้ถ้าไม่ได้มาเขาไม่รู้จักเลยว่าการทำใจเป็นยังไงนึกว่ามันจะมีแบบเซิร์ชใน Google มันจะขึ้นมาไปสั่งกินได้แต่มาฝันมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เฉยๆยิ้มยิ้มนั่งเฉย คือคนก็บางทีเราก็ติดอารมณ์ติดความสบายติดความคิดว่าอย่างที่อยากได้อะไรก็เป็นอย่างใจให้นั่นเครื่องอำนวยความสะดวกมันก็ทำให้เรานั้นได้หลงกับมันได้หลงไปได้ยึดติดกับเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเราไม่ได้ปงไม่ได้วางโยมนั้นบางครั้งก็ไม่ได้เข้าใจคนทุกคนก็คิดว่ามันต้องไปสบายนะไปอินเดียเนี่ยบางทีไม่สบายนะไม่สบายก็ต้องทำให้สบายเหมือนกับคนไปเนี่ยแค่จะไปห้องน้ำไปเข้าส้วมบางทีก็มันไม่มีบางทีนานๆจะมีพอมันหลายคนนี่ก็ไม่มีที่ห้องส้วมมันก็เป็นก็เรียกว่าไปเข้าในห้องน้ำนี่เป็นไปทุ่งนายังดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ห้องน้ำนี่มันเข้าไปเนี่ยผ้าพันจมูกสามรอบมันยังมีกลิ่นยังไม่หยุดเลยเหม็นขนาดนั้นนะไม่ได้ว่าใครนะเราก็ไปเหยียบไปติดธาตุของเรามันก็มีเติมเข้าไปอีกเติมไปอยู่ตัวนั้นบางคนมีหัวสูงหน่อยนึงเอาเต็นท์ที่นั่งแบบที่โยมนั่งไปด้วยเจาะข้างล่างไว้เจาะข้างบนไว้พอลงจากรถก็ไปกลางเพิบเลยแขกมันก็เดินล้อมเลยส่องดูเขานึกว่าไปกลางเต็นท์ทำอะไรเป็นอะไรเขาไม่รู้ไปโกรธเขาไหมทีนี้คิดว่าฉลาดเขามาล้อมต้องมาเรียกแล้วเพื่อไปพูดบอกให้มันหนีมันจะหนีที่นั่นไปกลางเต้นโชว์มันก็มีรูข้างล่างรูข้างบนพอนั่งลงพลึบมันก็เห็นผุดขึ้นผุดลงตัวอะไรมันก็ไปดูอาจารย์มาเต้นสี่เหลี่ยมเจาะโอ้หัวดีมากเลยไม่รู้ใครบอกเอาไปทัวร์ก็เอาไปด้วยเออทำไปได้แต่มาบอกสุดท้ายแขกมันล้อมดูใหญ่เลยทีนี้มันแปลกดีก็ไม่เคยเห็นที่ไหนคิดว่าจะฉลาดกว่าเพื่อนที่ไหนกลับมาไม่ได้เดือดร้อนฟ้าต้องไปห้ามคนขี้ในเต็นท์อาตมาก็คุยอยู่ไกลๆผมไม่ไปหรอกบอกจะไปทำไมคนขี้มันมันน่าขำไปอยู่แต่มานึกขำไปในรถเลยโอ้คนนี่มันคิดได้แล้วคิดได้ยังไงเอาเต็นท์มาล้อมนั่งห้องนั่งก็เอาพงเอาผ้าอะไรไปเขาก็ไม่กวนใช่ไหมเขาก็เก่งเขามีมารยาทนะเขามีกฎหมายของเขานะก็ไม่ไปดูไปส่องหรอกไอ้ที่ไปล้อมเต็นท์นี่กฎหมายมันคงไม่มีมันนึกว่าของแปลกๆกันไม่มีกฎหมายห้ามมันก็ไปส่องเรียกใหญ่เลยต้องบอกไปไปหรอกให้ไปช่วยไอ้แขกสิโตนเนาะสิโตนอาตมามึงสิโตนเพิ่นหรอกลำบากลำบนถึงจะไปคลองน้ำยังต้องมาตามว่าน่านักนี่ขออภัยเรื่องนี้มันต้องมาโอ้โหโยมจะทำเลยนะเออไปห้องน้ำเอาเต็นท์ไปด้วยเขาไม่เคยเห็นเขาก็มาดูนะคนลำบากก็ไปอาตมาเลยนั่งอะไรก็อาจารย์อาตมาก็นึกอยู่ใจไม่น่ามากับพวกนี้เลยอยู่วัดก็อยู่ดีๆอยู่แล้วมันจะพอสอนสมาธิสอนอะไรเขาได้บางคนก็บอกนี่ต้องจอดทุก4ชั่วโมงนะเอ้ยทุก2ชั่วโมงจอดไปทำอะไรปวดท้องเ
พอจอดมันไม่มีห้องน้ำเหมือนจะไปหาที่ไหนมันมีแค่นี้เออหน้าอะไรอยู่ มันแปลกคนเราเนี่ยตู้ตรงปีแรกเห็นไหมไอ้โยมก็บอกอาจารย์น้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนแล้วมันก็ชี้ไปทางนู้นอ่ะสักพักเดินไปนะเดินไปก็กลับมาอีกไม่เห็นเห็นเลยกลับมาพูดหน้าตาเฉยไม่เห็นเอาเดินไปใหม่อยู่แถวนั้นแน่เดินไปอีกสักพักมาใหม่อีกแล้วไอ้ตกลงห้องน้ำมันอยู่ไหนอาจารย์ห้องน้ำมันก็ที่โล่งโล่งนั่นแหละห้องน้ำไอ้ตัวเลยไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อบอกโยมนะโยมนี่มาถามแต่ผมเดี๋ยวก็เรียกเดี๋ยวก็เรียกเดี๋ยวก็ห้องน้ำเดี๋ยวก็อะไรบอกว่าห้องน้ำที่โล่งๆเนี่ยถูกต้องแล้วไม่ต้องไปหาอื่นนะบอกก็บอกชี้ไปตรงที่นั่นแหละหลังตึกมันโล่งไงหลังตึกหลังโรงเรียนโล่งก็ชี้ไปก็กลับมาอีกสองครั้งเลยบอกต้องบอกพ่อบอกให้ประกาศบอก น่าสงสารนะคือมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นแบบวิถีชีวิตเราสบายที่เคยยงบางคนหิวข้าวจะไปบอกให้เช็ค Google หาสั่งโรงแรมให้กินคิดได้ไง แต่ต่อมาโอ้ต่อไปนี่ใครจะไปต้องตกลงให้ดีก่อนวันก่อนนี่ต่อมาเลยบอกนี่เทศจะให้ไปที่ประชาว่าเอาไปนั่งที่ประชาเนี่ยพวกอย่างนี้นั่งแล้วจะ นั่งแล้วจะทำให้ได้ละมั่งได้วางมั่งดีเราลืมนะเกิดมาเป็นโลกมนุษย์เราลืมตัวเองแล้วหลงไปนะหลงอารมณ์แล้วแก้อารมณ์ไม่ได้นี่นั่งไปนี่วันเกิดเราแก้ได้ไหมแล้วก็มองในมุมที่มันจะให้ผ่านความง่วงไปแต่ความง่วงเนี่ยถ้าเรา แก้ด้วยการอย่างอื่นบางทีเปลี่ยนเนื้อบทมันก็หายแต่ว่าพอถึงโอกาสที่จะเข้าไปสงบในอารมณ์นั้นนะในอารมณ์ลักษณะอย่างนั้นมันก็เกิดอีกนะเหมือนเรานั่งมันง่วงเงี้ยเราไปยืนมันก็หายเราไปเดินก็หายแต่พอมานั่งอีกง่วงอีกจิตตัวเนี้ยมันเดินอยู่ทางเดิมมันจ่ออยู่ตรงนั้นเวลาจะสงบเนี่ยนิวรณ์มันจะเพิ่มขึ้นมามันจะขึ้นมาเลยมาปิดวูบเลยเขาจะอยู่อย่างนั้นฉะนั้นในการมองในการเป็นอยู่ ของการปฏิบัติในลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นถ้าเราไม่แก้ขณะมันจะสงบไม่สงบเนี่ยจะมีความง่วงความปวดมานั่งไปมันจะขยับมันจะเผลอเคลื่อนเผลอขยับเผลอไปอื่น ธรรมดาใจของคนเรามันก็คิดไปอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มองให้มันเป็นธรรมนำมาใช้เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติแล้วได้หลายอย่างที่มันประสบกับการเดินทางก็ดีกันอยู่เนี่ยเราใช้มันนะใช้โลกที่เขาเจริญมาเป็นหลักของความพัฒนาใจนะพัฒนาตนเองหลักที่จะก้าวไปข้างหน้าดังนั้นคนเราเนี่ยมันก็จะทำยังไงมันก็อยู่แค่นี้โยมมันไม่เกินนี้ไปหรอกมนุษย์มันก็มีโลภมีโกรธมีหลงแต่ว่าใช้ยังไงนะละยังไงไม่ให้มันเป็นเครื่องไปให้เป็นความหลงไม่ใช่ว่าไม่ชอบแล้วก็ไม่ใช่ว่าชอบนะความเฉยความรู้ลักษณะทำให้มันรู้มันจริงให้มันเห็นบางทีเราต้องใช้โอกาสนะเครื่องขัดเกลาในการปฏิบัติให้มันยิ่งยวดหรือว่ารวดเร็วขึ้นนะว่าที่เข้าไปมีคอร์สมีปฏิบัติตรงนั้นตรงนี้ อย่างไปเดินเนี้ยทรมานเดินไม่ได้เลยแต่มันสิ่งที่ได้นะมันมากกว่าที่ทำอีกนะมากกว่าที่ทำ ชีวิตของเราที่มันผ่านสิ่งนั้นมามันจะไม่เคยลืมเลยนะมันเป็นความตั้งของใจเพราะเราก้าวแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นหลักการขับเคลื่อนความตั้งของใจที่ไม่ผิดพลาดแต่คนที่ ยังไม่มองถึงความผิดพลาดแต่มองความถูกของตนเองเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดทุกข์เมื่อความผิดพลาดมันเกิดในชีวิตบางคนอาจจะมองว่าชีวิตที่มันราบลื่นอยู่กับโลกของความสุขสบายอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแสวงหาแต่เราก็ เป็นเหมือนกับผู้ประมาทว่าสุขนั้นจะอยู่กับเราความสบายนั้นจะอยู่กับเราความที่เรามีนั้นมันจะคงทนมันก็ไม่คงทนไม่สิ่งนั้นแตกดับเราก็ต้องแตกดับเนี่ยมันต้องแตกดับกันไป
ฉะนั้นที่คนเราได้ไปในดินแดนของพุทธเจ้า ไปที่ประสูติตรัสรู้เนี่ยมันก็จะให้น้อมไปในทางที่เอาหูเอาตาเอาจมูกนะเขาเรียกว่าเอาไปบูชาเอากายวาจาใจไปบูชาเอาหูไปได้ฟังฟังคำสวด สรรเสริญต่อหน้าสถานที่อะไรก็มีความรู้สึกว่าเราจะตั้งอยู่ในหลักของความดีก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะวาจาก็เลยไปสวดนะจมูกก็ได้เอาไปอ่ะรู้ลมหายใจเข้าออกมั่งนี่ก็เป็นโอกาส เป็นโอกาสที่เขาไปแสวงแต่ว่าบางคนยังไม่ถึงโอกาสเราก็ดูว่าเราขับเคลื่อนนะไม่จำเป็นว่าต้องไปตรงนั้นถึงจะได้มีความสงบบางองค์ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ไปหรอกไอ้ที่ไปแล้วไม่ได้ก็มีมันไม่ใช่เอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องยืนยันทุกอย่างไปนะก็ต้องมองให้มันเป็นหลักของความเป็นจริงในการที่เราไปแล้วเราได้ความสลดสังเวชความยากลำบากนี่นะโยมมันจะเป็นธรรมะนะเป็นลักษณะให้เราเห็นเหตุของความทุกข์นะทุกเห็นความเกิดเป็นทุกข์นะเนี่ยความยากความลำบากความเกิดมามันไม่เป็นอย่างมันไม่ได้อย่างที่หวังนะ ไอ้สิ่งที่หวังไปมันไม่ได้ก็มันใจมันเดินไม่ตรงมันไม่ตรงกับลักษณะของรูปลักษณะที่เห็นที่มีบางทีเราคิดนึกไว้มันไม่เปลี่ยนนะเหมือนชาติกำเนิดเกิดขึ้นมาคนก็กำหนดไม่ได้แต่ว่าเรากำหนดทางเดินของใจของจิตเราเนี้ยให้มาเรียนมารู้หลักของความเป็นไปแห่งความพิเศษของใจหรือความพิเศษของจิตที่เขาไปรู้มรรคหรือผลธรรมหรือคำสอนฉะ นั้นไม่ใช่ว่าโลกเขาจะเดินไปหรือคนเขากล่าวไปหรือคนเขาทำมากแล้วก็ไปหาธรรมแล้วไม่ได้มองรู้หลักนะหรือเขาสรรเสริญเยินให้เราไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปหลงอยู่กับสิ่งนั้นแต่ความเป็นจริงนี่เจ้าให้เห็นว่าตัวธรรมคืออะไรคือสิ่งที่กระทำแล้วไม่ขัดนะไม่ขัดต่อโทษนะไม่ขัดต่อถึงมันจะขัดใจแต่มันไม่ขัดต่อศีลธรรมเนี่ยมันนำคำสอนพระเจ้ามาเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ฉะนั้นมองเนี่ย มองให้มันเห็นให้มันเป็นหลักฉะนั้นปฏิบัติแล้วก็มองว่าภาวนานั้นเกิดจากอะไรเริ่มที่ไหนแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากเราทั้งหมดนะนี่เราลำดีมาเราลำดีไปเราลำดีทำได้นะเราลำดีมาถูกมากถูกทางถูกผลแต่ว่าบางครั้งภาวนาเราต้องมองหาความก้าวหน้าของการปฏิบัติการก้าวหน้านี่ไม่ใช่ว่ารอให้มันก้าวไปแต่เราเข้าใจวิธีการลักษณะการปฏิบัติที่จะให้มันมีความก้าวไปไม่ใช่ว่าวันมันผ่านคืนมันผ่านแต่เราก็มันอยู่อย่างเก่ากันที่มันอยู่อย่างเก่าแล้วเราพัฒนาเข้าไปนั่งนี่มันมีความเข้าใจวิธีการกำหนดการกำหนดการภาวนาฮะหรืออยู่กับความคิดนึกนี่นะ อยู่กับความคิดนึกก็จะเอาเก็บเอาอารมณ์มาคิดขณะนั่งแต่พอไม่นั่งก็ปล่อยให้อารมณ์มันเพลินไปในที่ต่างๆนี่เขาเพลินในอารมณ์นั้นๆนะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราจึงจะเข้าไปหาความจริงได้ความจริงคือเราอยู่ยังไงให้ไปเห็นอย่างนั้นเราจะเดินทางไหนทางของสุขของทุกข์เรามองเห็นหลักของความจริงนะหลักของความจริงความเป็นไปแห่งความเป็นจริงให้ได้ไม่ปล่อยโอกาสให้หมดไปเฉยไปนะไม่ปล่อยให้หายไปเฉยๆเราเข้าใจ เข้าใจวิธีการหลักการให้มากยิ่งขึ้นถ้าเรามานั่งแต่ละครั้งแต่ละวันเดือนปีเนี่ยต้องมองว่าเรานั้นได้เข้าไปหาความสงบได้สักครั้งหนึ่งหรือว่ายังไม่ได้แต่เราก็ไม่ให้มันบกพร่องไม่ให้ผิดพลาดไปอย่างเช่นศีลก็ดีเราก็ไม่รู้ว่าโอ้ศีลไม่บกพร่องก็มีนิสงส์ละนะนี่ส่งของศีลที่บริบูรณ์ก็จะส่งให้ผลให้เรานั้นเข้าหา ทางของมรรคผลได้แต่นั่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือว่าบางทีไม่ได้เผลอปล่อยให้มันหลับเนี่ยให้มันสับอย่างนั้นจนมันทุกครั้งนะเป็นอย่างเก่าๆเราจะเห็นว่าเวลาเรานั่งไปถ้าเกิดเราเคยขยับเคยเคยื่อนเคยเนี่ยไม่ผ่านนะไม่ผ่านอารมณ์แค่เริ่มต้นเนี่ยเราก็ผิดพลาดแล้วเดี๋ยวบางคนผิดพลาดแล้วก็ไม่ยอมเห็นไม่ยอมรับเหมือนคนดื้อเนี่ยเนี่ยไม่เห็นความรู้สึกของตนเองถ้าเห็นความรู้สึกของตนเองก็แก้ไขได้นะจะไม่เป็นคนที่เขาว่าอารมณ์ที่มันผูกมัดมากจนเกินไปจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์ก็ไม่รู้จักทุกข์ของตัวเอง
ฉะนั้นความยืดหยุ่นของชีวิตไม่มีมันตึงเกินไปนะบางครั้งจึงเกิดเป็นโรคเป็นโทษสู่กายใจของเราไงไอ้โรคทั้งหลายที่มันเกิดเนี่ย บางทีมันก็เกิดจากการเคี้ยวการทานการกินอาหารแล้วก็การที่อารมณ์ของคนด้วยนะจิตของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องบ่งบอกเหมือนกันนะที่ว่าโทษมันเกิดแล้วคือความสุดโต่งของชีวิตคิดทุกอย่างให้เป็นเหมือนใจแล้วเคยทำได้ยิ่งผูกมัดสิ่งนั้นไว้มากดังนั้นเหมือนว่าเราไม่เห็นความเป็นไปของจิตหรือความรู้สึกของเราที่มันเป็นอยู่ขนาดนั้นแล้วมองแต่สิ่งมุมเขาเรียกมองมุมเดียวของชีวิตแต่ไม่คิดเห็นสิ่งที่ทำมองมุมเดียวของชีวิตเนี่ยคิดอย่างนั้นก็จะให้เป็นอยู่อย่างนั้นให้มีอย่างนั้นหลักการปฏิบัติบางทีพูดมันเหมือนมากของลักษณะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในสิกขาบทที่ มากมายที่ว่าพุทธเจ้ากล่าวไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมามีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ต้องมองว่าสิ่งเหล่านั้นมันสมบูรณ์ไหมบริบูรณ์ไหมเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแค่ไหนเราต้องมามองบางทีนี่เราไม่รู้หรอกว่าลักษณะที่เราไม่ทันอารมณ์นั้นเราจะแก้ตรงไหนหรือจะเชื่อสิ่งนั้นแล้วเราคลายไม่ได้วางไม่ได้ผูกมัดก็อยากให้มันเป็นอย่างใจการฟันสู้อารมณ์นั้นนี่นั่งไปมันปวดนะจะการฟันตั้งใจทำให้มันเป็นอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้แต่เรามีคนวางเฉยๆมันกับผ่านไปเราสู้มันกันทนมันกันแต่ได้ต่างกันเนี่ยมันเห็นต่างกันบางคนวางไปแล้วมันเกิดรู้เนื้อเข็นปัจจุบันอยู่เห็นอยู่ก็กลับมาไปนั่งไปกำหนดไปไม่นานนี่การที่จะอยู่ทั้งคืนได้เนี่ยเขาว่าไม่ยอมอยู่จะอยู่หรือไม่อยู่ไม่รู้อาตมาพูดไปก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวพอบอกว่าอยู่ทั้งคืนก็คิดว่ากำลังจะไปแล้วจะมาพูดทำไม เดี๋ยวไปก็ไปพร้อมกัน คิดอย่างนั้นคือการที่เราจะอยู่ได้ทั้งคืนเขาบอกว่าเนี่ยหนึ่งเขาศรัทธาสองคิดเห็นว่าเวลาไม่พอเวลาน้อยคืออีกในหนึ่งก็การต่อสู้ของอารมณ์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็จะดูว่าเวทนามันมากมันน้อยเป็นยังไงเวทนามากๆแล้วเราจะละความสุขได้ไหมหรืออีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าเวลา ที่นั่งที่อยู่ของเราในวันในคืนนี่มันไม่พอมันน้อยไปก็จะเอาเวลามาปฏิบัติทั้งคืนนะเหมือนกับพุทธเจ้านี่ทุดงท่านบัญญัติไว้ไม่ให้บังคับแต่ว่าถ้าควรนะคำว่าควรรักษาควรสมาทานนะควรสมาทานซะบ้างบางโอกาสที่มีนั่นแต่ไม่ได้ผูกมัดจนเกินไปฉะนั้นกรรมฐานเนี่ย เป็นเรื่องทำให้เรานั้นเข้าหาตนเองนะเข้าหาตัวเราแต่ว่าก็วัดค่าของการปฏิบัติเราแต่ละครั้งเราวัดยังไงก็เหมือนเนี่ย ลุงไฟนี่เราเห็นแค่แสงสว่างเขาสามารถที่จะวัดว่ามันวิ่งไปกี่หน่วยเขาเอาเป็นหน่วยเป็นยูนิตขึ้นมาได้ เราปฏิบัติเราจะวัดยังไงเราวัดความเป็นไปของชีวิตเนี่ยวัดความเป็นไปของชีวิตวัดตั้งแต่ความนึกคิดของเรายันความเป็นอยู่และอุปนิสัยจิตใจของเราเราต้องตั้งเครื่องวัดลักษณะให้มันเป็นมาตรวัดหรือว่าเครื่องตรวจตรวจให้เห็นความเป็นไปเนี่ยเราเข้าหาศาสนาคำสอนเป็นเครื่องวงบอกของความเป็นไปแห่งการที่จะเจริญสติของเราให้มากขึ้นให้เรานั้นเป็นเดียวว่าเรานั้นเกิดมามีบุญแล้วไม่ใช่บุญเนี่ยมันมีลักษณะไม่ใช่แค่บอกว่าบุญที่ให้ทั้งทานให้สิ่งของให้กุฏิศาลาวิหารลานเจดีย์ขนาดนั้นอันนั้นเป็นเครื่องสืบทอดศาสนาคำสอนเนี่ยเครื่องอยู่บรรเทาพุทธเจ้าให้ท่องอยู่เสมอนะพุทธเจ้าให้ท่องเนี่ยเพื่อบรรเทา เราจะเห็นว่าพระเนี่ยพุทธเจ้าให้หลักหมดเลยหลักตั้งแต่การทานการอยู่เนี่ยการนั่งการยืนเนี่ยพุทธเจ้าให้ใช้เครื่องใช้สอยนะพุทธเจ้าถือเป็นเครื่องใช้สอยยุกยารักษาโรคเนี่ยของเคี้ยวกลืนเนี่ยพุทธเจ้าว่ามองบรรเทาหมดเลยนะบรรเทาโทษได้ทุกเนี่ยนะบรรเทาโทษได้ทุกและลักษณะของสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปฉะนั้นทุกที่เกิดเวทนาที่เกิดปวดที่เกิดเมื่อยที่เกิดง่วงที่เกิดเนี่ยต้องมีลักษณะว่าเราต้องแก้
แก้อะไรแก้ความหลงนั้นแก้ความง่วงแก้ความปวดลักษณะยังไง ไปโกรธเขาก็ไม่ได้ไปเลิกเขาก็ดีใจเราไปท้อใจเขาก็หัวเราะเราในใจนะใจของเรามันหัวเราะเราได้โยมใจของเราในหัวเราะเราได้นะ หัวเราะยังไงก็เราตั้งนั่งว่าจะนั่งสักคืน2คืนเนี่ย3คืนเนี่ยมันตั้งใจมันก็อยากได้มากๆเนี่ยพอทําจริงๆได้ไม่ถึงครึ่งคืนมันก็ไปซะแล้วมันเป็นบางคนนี่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็มันนั่งแล้วมันก็นั่งได้เรื่อยๆนะมันมีความสุขสงบก็อาศัยเวลาเนี้ยมาทำให้ใจของเราได้ไปในระดับหนึ่งเพิ่มขึ้นไปพูนขึ้นไปมากขึ้นบางคนนั่งแล้วมันเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนฐานะความเป็นอยู่เปลี่ยนอุปนิสัยเนี่ยเขาเรียกว่ามันตัด ตัดตัวโทษของเราออกไปก็เราละได้ส่วนหนึ่งนะละอารมณ์ละความหลงความรู้สึกนั้นไปที่เราไม่เคยเห็นแต่ว่าเขาละให้เราได้เราต่อสู้อารมณ์ง่วงไปละให้เราได้เราต่อสู้ความปวดไป ละให้เราได้เราต่อสู้ความท้อถอยหดหู่ไปนั่นมันจะละให้เราเราก็อดทนมากขึ้นนั่นการจะได้ยินเข้ามาทางหูทีแล้วนินทาเขาว่าความเฉยของใจมันก็ไม่ไปพยาบาทแล้วความเฉยของใจมันก็มันน้ำดิไปบางทีมันก็รู้มันก็เฉยแต่ว่าครั้งมันน้ำดิมันไปเลยหรือไม่รู้ไปอย่างเงี้ยคนดื้อไม่รู้เห็นไหมบางทีดื้อกับตัวเองไม่รู้ดื้อกับคนอื่นไม่รู้นะดื้อกับพ่อกับแม่ดื้อกับคุณบ้านดื้อกับตัวเองนี่อันตรายมากเลยว่าไม่ยอมใช้ความเห็นของตนเองให้ร่วมกับคนอื่นให้เป็นไปได้กับสิ่งอื่นคือว่า ในสิ่งทั้งหลายที่โลกเขาต้องการกันก็คือความเห็นที่อยู่ร่วมกันและมีความเป็นไปในทางที่ให้เกิดความสงบเห็นไหมเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ใช่เอาแค่อยากให้มันไปเป็นอย่างเราคิดนึกแต่ว่าเราไม่เพิ่มเติมให้เราว่าเราคิดนึกมันนั้นมันเป็นความจริงกับเราสักแค่ไหนเราจะเจริญสติให้เป็นมรรคเป็นผลกับเราแค่ไหนเนี่ยเขาจะมองหลายลักษณะนะการปฏิบัตินี่มันมองโลกมองในที่สูงแล้วก็เห็นมองเข้ามาหาตนก็จะเห็นไปทางข้างนอกเพราะนั้นเราบวชเนี่ยเราตัดอารมณ์เนี่ยเราตัดอารมณ์วางอารมณ์ของหลงออกไปของโทษออกไปนะไม่ต้องว่า สิ่งอื่นคนอื่นจะไปสวดให้นะเหมือนกับว่าโยมบางคนบอกเวลาไอ้บวชแล้วมันจะไปทำตรงไหนเนี่ยมันจะถวายสังฆทานเนี่ยถวายว่าต้องไปทำยังไงให้มันบุญขึ้นมาเลยนี่คิดแล้วมันจะมีเลยลักษณะก็บางครั้งเราก็ต้องมามองว่าบางคนก็มองไม่ถึงว่าต้องทำยังไงเหมือนกับเราบางทีในผิดพลาดที่ลงไปแล้ว ทุกมันมีบางทีสุขมันมีเราก็เติมสุขให้มันเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นแต่คนก็มองสังคมที่มีความสุขก็มองว่าบวชได้อะไรถือศีลได้อะไรก็ไม่เคยทำนั่นก็จะรู้ได้ยังไงอาหารที่ไม่เคยกินก็เขียนไว้เห็นแต่ป้ายแล้วก็ชื่อเหมือนกันแต่การร้านมันต่างกันต่างคนปรุงคนทำมันก็รสชาติก็ต่างกันรสชาติของธรรมเนี่ยมันต้องนำมาสู่ใจจึงจะบอกได้ว่ามันเป็นอะไรมันได้อะไรฉะนั้นบางคนก็ได้แค่ว่าถวายสังฆทานนะยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตของธรรมนี่มาคำสอนว่าตัวบุญก็เอาแต่ทานของทานมันยังประกอบด้วยความหลงความโกรธอยู่ความผังเผออยู่เขาเรียกว่ายังมีอารมณ์ที่ยังวางละไม่ได้อยู่พอมามีศีลมีพอนะภาวนาไปถ้าเราไม่มั่นในหลักของการตั้งใจเนี่ยมันก็จะทำให้ ให้เรานี่หลงไปอารมณ์นั้นได้นะจึงว่าความนึกตัวเองเนี่ยถ้ามีมองให้เข้ามาหากลุ่มหมู่มากเนี่ยมันก็หลงออกไปในคนเดียวนะจึงว่ามีพระที่บวชเข้ามานี่ เขาให้ใช้ชีวิตอยู่กับครูบาอาจารย์นี่5ปีโยม5ปีนี่เพราะว่าจะได้อยู่กับหมู่กับคณะผิดพลาดไปเนี่ยจะได้นิสัยครูบาอาจารย์ว่า ท่านสอนอะไรให้ท่านบอกอะไรให้เราพระเจ้ามันบอกไว้เลยนะในพระวินัยเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยภิกษุนี่ต้องอยู่ถือนิสัยครูบาอาจารย์ก่อน5พรรษา5ปีนะพรรษาก็คือปีเนี่ย
อยู่5ปีแล้ว ก็ยังชื่อว่าได้ประพฤติปฏิบัติตามได้ตามข้อวัดได้จึงจะเป็นหลักของความสงบที่จะมีในตนนะนะโยมฟังแล้วอย่าเพิ่งท้อนะว่ามันนานเหลือเกินเอา5วันก็ยังจะไม่รอดแล้ว อย่าถึง5ปีเลยท่าน คือมันแต่ว่ามันนานก็เขาเรียกว่าบางทีถ้ามีความเข้าใจมีระเบียบมีการศึกษาที่รักษาธรรมะวินัยได้ในข้อวัดปฏิบัติได้ก็มันก็ยังคิดว่ามีอยู่ถึงจะไม่ครบ5แต่มันครบ5มันก็ดีแต่ถ้าอยู่ถึง5แล้วถ้าไม่มีนิสัยก็เรียกว่าไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรก็ต้องอยู่ต่อไปนะอยู่ต่อไปก็เนี่ยเราไม่เห็นตัวเองที่หลงอยู่ดื้ออยู่เราไม่เห็นทนอยู่เราไม่รู้นะพุทธเจ้าก็อยู่ไปจนถึง10พอถึง10แล้วถ้ามีนิสัยที่อย่างรู้พุทธเจ้าก็จะว่าเคยได้ยินได้ฟังนะเคยได้ยินได้ฟังเคยได้สวดมนต์นั่งสมาธิครูบาอาจารย์ได้ยินผู้ฟังผู้เรียนรู้นะผู้ศึกษาไม่มากแต่ก็ได้ปฏิบัติตามครบ10ปีพุทธเจ้าสามารถเป็นอุปัชฌาย์สามารถที่จะมีอุปถากเป็นเนนเป็นอะไรดูแลคือพระเถระขึ้นไปเห็นไหมพอ10แล้วก็ถือว่าสั่งสอนอบรมได้ฉะนั้นจาก5มหา10ก็เพียงเอาตัวเองนั้นปลีกวิเวกไปปฏิบัติที่จะเอาหลักของความจริงเข้ามาให้มาใส่ให้เรานั้นได้เห็นได้มีมั่งว่า เราได้สร้างนิสัยหลักการสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมสงเคราะห์หมู่คณะออกพิธบาตรบัดกวาดเจ็ดถูเนี่ยนะความเป็นอยู่จิตวัดนั้นเข้ามาหรือยังนะละตัวตนละทิฏฐิละมานะละในการอยู่ร่วมกันมันก็จะเห็นนะเขาบอกว่าอยากให้เห็นตัวตนให้มากก็ให้มีภาระลักษณะที่รับผิดชอบให้ดูนะมีบางที่บางแห่งเนี่ยก็ต้องไม่ไปบอกว่ามันอยู่ไหนก็นะเขาว่าตอนให้ไปอยู่ก็อยู่แต่ว่าเวลาเขาให้นั่นไม่รู้จักนะเอามารู้สึกว่าไม่เห็นความสำคัญของตนเองนะเห็นความสำคัญของวัตถุสิ่งของนะมากกว่านั้นบางทีเนี่ยการอยู่ร่วมกันนี่ก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าทดลองดูใจของเราว่าเราสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่คณะแค่ไหนนะเสียสละให้กระทรวงกลางแค่ไหนฉะนั้นพอบวชมามันจึงต้องมีครูบาอาจารย์ไงต้องมีครูบาอาจารย์มีคนบอกคนสอนมีคนแนะนำบางทีไปบอกตรงก็ไม่ได้ก็ต้องเห็นเองนะเห็นเองปฏิบัติเองยืนเองนั่งเองก็รู้จักความหลงความเผลอคนเราเนี่ยไม่ค่อยจะยอมรับตัวเองหรอกว่าหลงไปมันเผลอไปแล้วนั่งไปนี่เห็นไหมเราเผลอพูดไปเราหลับไปเงี้ยตื่นมาเราก็ว่าเราไม่หลับแล้วคิดหาอีกว่านั่งนี่เข้าฌานหรือเปล่านะบางคนก็คิดหาแต่จะว่าเนี่ยไปถามยิงท่านถามมันเป็นหลักของอัดของธรรมของคำสอนที่จะให้พัฒนาก้าวไปเนี่ยก็ต้องดูว่าการที่ปฏิบัตินั้นมันเป็นธรรมที่แยบคายเป็นทางของมรรคของผลถามแล้วปฏิบัติแล้วมันก้าวไปได้เขาเรียกว่าอานิสงส์มันมากความจริงมันมากไม่ต้องเสียโอกาสเวลามันทางเนี่ยเราไม่รู้อย่างนี้มันมี2ทาง3ทางมันไปหลายล้านน่ะเราไม่เคยไปมันก็จะคิดก็จะนึกหยุดอยู่ตรงทางแยกมั่งต้องนั่งพักคิดนึกดูมั่งมันก็ไม่มั่นใจหรือว่าเราเดินไปผิดแล้วก็ย้อนกลับมามันก็ผิดอีกอย่างเงี้ยมันมีทางที่ไปฉะนั้นในทางที่เป็นวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติยืนเดินนั่งก็มันมีความผิดพลาดแต่มันก็ยังเห็นความถูกต้องนี่เดี๋ยวนั่งมั่งยืนมั่งเนี่ยมันก็จะเห็นความผิดพลาดเห็นความหลงก็แก้ไขนะไม่ใช่ว่ามันหลงแล้วเราก็ยังให้มันหลงอยู่มันหลับแล้วยังให้มันหลับอยู่อย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันหลับแล้วก็มีความสุขของฉันจะอยู่อย่างเงี้ยบางคนบางทีเนี่ยจะมาเห็นหลับหลายปีเลยก็มีนะก็อยู่อย่างนั้นเลยเพราะอะไรเพราะความดื้อในจุดนั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยมันไม่ปล่อยเมื่อวานไม่วางค่ายของความหลงออกไปไม่ละไม่คลายออกไปก็จะผูกมันให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉันเคยอย่างนี้ก็อย่างนี้เหมือนคนที่นั่งใช่ไหมบางคนในมานั่งโอ้เคยนอนตรงนี้ก็นอนอย่างนี้เคยนั่งตรงนี้ก็จะนั่งตรงนี้ถ้าไม่ได้นั่งตรงนี้ไม่อยู่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีนะโยมก็ไม่เห็นหรอกบางทีก็มีเหมือนกันได้ยินเข้าหูรู้จริงหรือเปล่าแต่คนมันอดทนอ่ะไอ้นั่งมาหลายปีเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนั่งตรงนี้ตัวอื่นไม่เอาจะนั่งตรงนี้ก็นั่งเลยเนี่ย
แต่ก็ดูว่าเราไม่ได้พัฒนามันเลยนะใช่ไหมเราพัฒนาเราไม่ได้เปลี่ยนการเปลี่ยนยาบทเขาเรียกว่าทำให้เราอดทนมากขึ้นถ้าเราอดทนอยู่ตรงนั้นมันทนแล้วมันก้าวไปไม่ใจเราต้องวัดเอาค่าของใจเราต้องวัดค่าของการปฏิบัตินะมันขัดโทษของเราออกได้ไหมขัดหลงของเราออกได้ไหมเขามองหาหลักของความจริงเนี่ยใช่ป่ะโอ้นี่จะเป็นอย่างนี้นะคนมากมั่งคนน้อยมั่งแต่เพราะไม่มีใครเลยก็ไม่ทำอีกแล้วนะมันก็บอกไว้ถูกกันกันว่าเรานี่จะไปเดินที่ตรงไหนต้องทำให้มันสม่ำเสมอเราเดินใจของเราให้สม่ำเสมอในการยืนการเดินการนั่งเราโอกาสอยู่กับโลกเราสามารถพัฒนาได้ไหมเราอยู่กับโลกเนี่ยสิ่งที่เขามากระทบมันก็กระทบที่เดิมนั่นแหละมันกระทบทางหูทางตาทางจมูกทางดิ้นกายใจนั่นแหละเนี่ยเมื่อกระทบสิ่งนั้นแล้วกระทบอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยตัวรับรู้เนี่ยพัฒนาไปหรือว่าตัวรับรู้นี่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยหรือไปกับสิ่งนั้นเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมามองเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันจะก้าวไปเวลามานั่งมายืนเดินมาพักมาปฏิบัติมันก็ได้ส่วนไหนอ่ะส่วนได้ก็คือความเปลี่ยนไปของที่เราหยุดยั้งใจที่มันพังเผลอได้เนี่ยคือกำไรของเราคือตัวบุญของเราเราสละละความโลภความโกรธความหลงออกไปจิตที่สงบเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหตุของการที่คลายทุกข์เนี่ยคลายทุกข์อย่างใดก็ จิตเนี่ยใจเมื่อสงบไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันละสังโยชน์ของความเกิดนะละสังโยชน์ความเกิดความแก่ละความเก็บความตายละความหลงออกไปให้เราแต่มันมีความเกิดมีความแก่มีความเก็บมีความตายแต่มันละได้ลักษณะที่มันวางนะวางโทษของเขาไม่ให้เกิดขึ้นในใจของเราคือการละเนี่ยเราเข้าไปหาความสงบเป็นความสงบที่มันลงไปบางครั้งไม่ได้รู้อะไรมากเพียงสงบรู้สึกในลมบางครั้งรู้สึกเงียบไปแต่ว่าพอถอนออกมาเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ใจเราเนี่ยมันคลายไปบางทีมันเห็นว่าเรานั้นหลงนะเรามันเผลอแล้วก็ตัวมีสติระดับตาที่เลยค้นหานั่นคิดเห็นนี่พอเราทนอีกหน่อยให้มันคิดไปนึกไปมันอยากไปแล้วไม่ไปพอเฉยๆเอ้ามันกลับหายแล้วก็รู้สึกสบายไอ้ที่มันดิ้นมันรนนั้นไปไหนหมดแล้วโยมมันไปแล้วมันไม่อยู่กับเราเอาทิ้งไว้มันให้เต็มแล้วไม่เต็มอ่ะมันหายไปเลยมันหายไปอยู่กับไหนมันอยู่กับโลกว่าโลกเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่มีสุขและมีทุกข์มีความดีในไม่ดีมันปนอยู่ในกันแต่ว่าใจของเราเนี่ยจะรับเอาสิ่งนั้นมาจิตของเราเนี่ยจะขนขวายในสิ่งไหนมาและมันมาทางหูทางตาทางจมูกดิ้นเนี่ยมันเกิดแค่นี้มันไม่ได้ไกลแต่ว่าระยะเวลาก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่นานอยู่ไม่นานนะแต่ว่า มันอยู่ว่าตัวสติเนี่ยจะไปละแค่ไหนเนี่ยบางทีเขาใช้การนั่งภาวนานั่งนานๆเพื่อสร้างความอดทนของกายของใจอย่างนี้กุมารอาจารย์เราใช้ในการยืนการเดินการนั่งในสติ ประธานสี่ว่ารู้การยืนการเดินการนั่งการนอนนะให้มันสม่ำเสมอแต่เราก็มาบวชก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงเห็นเขาเดินเราก็ไปเดินเห็นเขาบอกพุทโธเราก็ไปพุทโธมันก็คิดไปมันก็ไปเรื่อยเลยมันอยากไปพอหลับตามันก็ไปเวลาจะนั่งว่านั่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็นั่งได้แค่หน่อยก็ไปก็มันไม่อยู่เราคุมไม่ได้ต้องมีสัจจะมีสัจจะให้เพิ่มขึ้นมาเราไม่คุยไม่พูดแล้วไม่ต้องเราก็จะนั่งก็นั่งก็ยืนแล้วก็ยืนเดินแล้วก็เดินเอาเยอะบทที่คงทนก็ความมั่นใจของเราก็เกิดขึ้นพอความมั่นใจเกิดขึ้นจิตเนี่ยเวลาเราเข้าไปสงบมันก็บอกทางของเราได้นะมันคุยกับเราได้มันบอกให้เราไปทางไหนทั้งถูกทั้งผิดก็บอกพอเราไปดูพอเราได้ยินโอ้นี่มันตรงของเรามันตรงกันเปิดตำราอ๋อนี่มันใช่เหมือนกันเลยเนี่ยนี่เราเคยเห็นที่ไหนเนี่ยมหายานเนี่ยลักษณะของความรู้เนี่ยมันเกิดทั้งข้างหน้าและข้างหลังไอ้ที่คนที่นั่งไปเนี่ยบางครั้งมันไปเกิดข้างหลังเนี่ยมันก็จะเห็นลักษณะของสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเขาเรียกว่าอดีตมั่งนะแต่มันอดีตนั้นมันเป็นได้ทั้งการระลึกแล้วก็การที่อย่างรู้ในอดีตที่มันผ่านมามันก็จะตรงนะเห็นมันตรงเพราะว่ามันผ่านมาแล้วนะบางทีมันตัวชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ตัวไหนที่มันมากเนี่ยมันก็เกิดก่อนมันเห็นก่อนตัวที่มันใกล้มันก็เกิดก่อนเห็นก่อนที่โทษมากมันเกิดมันละได้ก็คือตัวสติเนี่ยที่ไปกำหนดในสำคัญตัวนี้นะไอ้คิดเห็นเนี่ยมันก็คิดกันทั้งโลกนี่แหละใครก็คิดเห็นได้นึกเห็นได้ที่ดีที่ผ่านมาก็คิดเห็นได้แล้วข้างหน้าก็เป็นญาณลักษณะที่ว่าจิตเนี่ย
เนี่ยเมื่อสงบแล้วเนี่ยทำไมมันรู้มันสงบทำไมเราต้องให้มันสงบแล้วสงบไปรู้ได้ยังไงนะมันเอาอะไรไปรู้เลยมันสงบเนี่ยก็เหมือนข้างหลังนี่แหละนี่มันไหลไปข้างหลังไหลไปในอดีตก็ยานไหลไปสู่อดีตเนี่ยมันมีการละหรือมีสติบ้างไหมหรือมันเป็นความฟุ้งซ่านเนี่ยต้องเข้าใจนะบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นความฟุ้งซ่านในที่จิตใจมันคิดมันนึกแต่ก็ไปเกิดไม่ชอบพอไม่ชอบมันก็เลยหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแหละเราไม่ได้วางไม่ได้ละเขาไงฉะนั้นการระลึกไปข้างหลังเนี่ยพอหลับตามันก็ระลึกแล้วระลึกทั้งหูทั้งตาที่เคยได้ยินเคยโกรธเคยเลิกเคยหลงโทสะโมหะราคะมันมาแต่พอเราวางไปในทางสงบมันก็ถอยออกมามันก็มาปรากฏให้เราเห็นเนี่ยแสดงอาการมาเลยว่าตัวสตินั้นจะรู้แจ้งรู้รอบถ้ามันรู้แจ้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาแต่เราละเขาได้เป็นอาการที่เมื่อไฟมันลุกขึ้นเดี๋ยวนั้นสามารถระงับเขาได้เลยนะคือการระงับนั้นก็ตัดให้ออกไปเราจะมากหรือน้อยเนี่ยเราวัดค่าตรงนั้นไม่ได้แต่เรามองลงไปเนี่ยมันผ่านเลยนะมันตัดแล้วละไม่เกิดละมันแล้วมันไม่เกิดอีกว่ามันเป็นความอัศจรรย์ที่มันระลึกกลับหลังเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างที่มันหยั่งลงไปรู้ในอดีตที่มันล่วงเลยเขาละแล้วแยกเป็นส่วนของบุญและบาปได้แล้วส่วนที่มันไปข้างหน้าบางทีมันไปโดยที่ไม่รู้จักบางครั้งมันชัดมั่งไม่ชัดมั่งรู้มั่งไม่รู้มั่งแต่ว่าเมื่อมันผ่านมาเป็นปัจจุบันก็เหมือนทางเดินที่เราเคยเดินแล้วเราก็ย่อมรู้ว่ามันมีทางซ้ายและทางขวาทางโค้งหรือทางตรงแล้วมันจะแลกกันไม่มากเลยมันแลกกันไม่มากก็ได้ระวังนี่แล้วถ้าเอาตัวไหนที่เป็นหลักเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้เนี่ยอยู่ตรงที่จิตนึกใจเนี่ยมันจะยานมันจะไปเดินทางไหนมันจะดิ่งลงไปทางไหนแต่บางครั้งเนี่ยเราเลือกไม่ได้บางคนก็เอาแค่อดีตมาเป็นเครื่องกระทบหูก็ไปได้ยินทางหูไอ้ได้ยินก็ได้ยินอยู่งั้นก็ยึดอยู่สิ่งนั้นน่ะวางสิ่งนั้นไม่ได้เลยพอได้ยินความดีมันก็ดีใจได้ยินความโกรธมันก็โทษใจทุกข์ใจนะพอเห็นทางตาบางทีพอใจมันก็พอใจที่ไม่พอใจมันก็ทุกข์ใจอยากให้มันเป็นอย่างใจนะนั่นมันก็จะเลือกไม่ได้แต่เราทำสติให้มันเกิดคือตัวสตินี่เป็นตัวที่ถอดถอนหรือเป็นกำลังการละแยกแยะโทษออกมาคือความเป็นวิเศษของจิตนะความเป็นวิปัสสนาก็ว่าเมื่อรู้อารมณ์แล้วก็สามารถละไม่ใช่เพราะความอยากเพราะความชอบและไม่ชอบแต่เป็นการวางไปเพราะเรานั้นมีกำลังพอที่จะต่อสู้กับสิ่งนั้นมีกำลังพอที่จะยกสิ่งนั้นได้นะอยากสิ่งนั้นแล้วก็สลัดสิ่งนั้นหรือเราหิ้วเราถือสิ่งนั้นอยู่แล้ววางสิ่งนั้นออกไปได้นี่หลักของความสำคัญฉะนั้นเราทำไปเลยมันไม่เป็นอย่างเขาบอกหรอกแล้วก็พองค์นั้นมาพูดทีองค์นี้มาพูดทีแล้วทำไมนำมาตั้งนานเนี่ยคนนั้นเขาบอกว่านั่งไปเลยเห็นนั่นนั่งไปในตัวเบานั่นจะนั่งไปมันเงียบมันเฉยเนี่ยก็คิดว่าบุญเราไม่พอบ้างเอาโทษบุญนี่แล้วไอ้ที่เราทำเพื่อนถามมาดีไม่ดีแต่ต้องดูว่านิสัยอุปนิสัยความเป็นไปของเราตัวตนเราอยู่ตรงไหนต้องรู้ตัวตนตัวเราก่อนนะรู้ตัวเรารู้เห็นตัวเราเห็นลักษณะเห็นความคิดนึกเห็นจิตที่เรามันอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรมันทนเพราะอะไรมันทุกข์เพราะอะไรมันดีเพราะอะไรมันเฉยมันปีติมันชอบสิ่งนั้นเพราะอะไรถ้ามันติดอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยเราลื้อกับสิ่งนั้นแล้วเราหลงกับสิ่งนั้นลื้อกับตัวเองไหมเราทนอยู่กับตัวเองทนอยู่กับความเฉยชาทนอยู่กับความเร่าร้อนทนอยู่กับความปวดเมื่อยทนอยู่กับความสนุกสนานของสิ่งนั้นเราทนสิ่งนั้นแล้วมีสิ่งนั้นไหมแล้วดูเข้าไปดึกเข้าไปแทงเข้าไปดูมากขึ้นโอ้ไม่มีนะดับแล้วโทษดับอ้อโทษดับไปนี่ทุกมันดับอย่างนี้นี่เองโอ้อย่างนี้ก็มีนะทำไมไม่รู้แต่ก่อนโอ้เราไม่ได้กำหนดมันเราไม่ได้พอเราไม่ได้ตั้งใจเราปล่อยให้เข้าไปแล้วดึงแล้วดึงอีกดึงใช่ไหมคนนั่งไปพอจะสงบแล้วมันวุบไปดึงกลับมาวุบไปดึงไอ้ตัวรู้มันคอยเตือนกลับมาแต่ว่ามันรู้แค่สามสี่ครั้งเท่านั้นแหละเงินสับงอกแงกงอกแงกมันพอสี่ห้าครั้งไปแล้วไม่รู้แล้วหลับแล้วก็เจอเจอเลยหายไปที่เราอยู่ทั้งคืนนะแต่มาเห็นองค์บางท่านบางคนนี่นั่งค่ำอยู่อย่างนั้นก็นั่งได้ถามว่ามีคุณค่ามันมีแต่ว่ามันน้อยเหลือเกินนะการที่เราไม่นั่งแบบนั้นเนี่ยเราไม่นั่งเรารู้สึกแค่ได้ยินได้ฟังมั่งคิดมั่งฟุ้งซ่านยังดีกว่าที่ไปหลับอีกเลยไม่ได้ทนเลยอันนั้นได้ทนนะแต่ว่าไม่รู้
ไอ้นี่ได้รู้แต่ว่ามันไม่ทนนะไม่ทนเพราะอะไรทนอยู่แต่มันละยังไม่ได้เห็นพอเห็นมากขึ้นมากขึ้นอารมณ์บางอารมณ์ที่มันมีโทษมากเนี่ยอยู่ได้เป็นหลายเดือนหลายวันนะละไม่ได้เนี่ยทางที่เราเดินใจอยู่เนี่ยมันหลงไปเล่นนานเลยแต่ว่าทำไมเราต้องมีมรรคมีผลมีบุญกุศลทำไมต้องปฏิบัติร่วมกันไปอยู่ต่างคนต่างอยู่ทำมารู้ไม่รู้เผลอนั่งหลับไปก็นานเป็นวันเลยเป็นหลายชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยแต่พอเราอยู่งี้โอ้ยยุงก็กัดอะไรก็มันเกลียวก็แก๊กนั่นมั่งนี่ก็พระพูดนั่นก็ยังได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งก็ยังคือว่าทำได้มั่งไม่ได้มั่งแต่สิ่งที่ได้แล้วทีนี้มาวัดดูกับมากขึ้นนะเราไม่ให้มันหลงไปแล้วไม่ได้ปล่อยให้มันมีโทษไปนะ นี่ในมามองนี่มองกองการปฏิบัติแล้วก็ต้องมองได้สถานที่ก็มีความสำคัญนะสถานที่มีความสำคัญที่ว่าความสำคัญของสถานที่มันมีถ้าไปนั่งที่ต่างๆที่นู่นที่นี่บางทีมันก็เปลี่ยนที่มันก็คิดอีกแบบนึงแต่ถ้าเราเคยนั่งผิดพลาดตรงนี้แล้วดับตรงเผลอหลับไปเงี้ยไปนั่งตรงอื่นพอถึงเวลาปุ๊บนี่หลับตรงนั้นนะโยมถ้าปวดอ่ะปวดตรงนั้นแหละในเวลาที่เราเคยดำเนินเดินจิตไปนะตรงได้ยังไงก็ไม่รู้กำหนดชั่วโมงมันเคยขยับออกถึงชั่วโมงปุ๊บมันรู้เลยขยับออกบางทีมันไม่ถึงชั่วโมงหรอก5นาที10นาทีชวนขยับออกมันเคย5นาทีก็ขยับ5นาทีเลยเคยลืมนึกเคยหลงแล้วไปตามไปทำตอนที่เรานั่งมันก็ไปอีกนะไปอีกเลยอันนี้ดื้อเราดื้อกับตัวเราเราหลงกับตัวเราแต่เราไม่รู้เขานะไม่รู้ส่วนที่หลงถ้ารู้ส่วนที่หลงเราก็ไม่ให้มันหลงใช่ไหมเราก็เดินมาอยู่ในทางของมรรคเลยในทางของความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ปล่อยให้มันไปหรอกให้นั่นพอเราไปมองมากขึ้นเราจึงว่าโอ้คนบนโลกนี่ก็มีความหลงเราไม่ไปว่าใครเขานะเขาอยู่กับโลกเขาพอใจถามว่าเอาพุทธเจ้าตัดไว้ทำไมมันตรงของเขาหมดเลยล่ะโอ้เขาชอบสิ่งนั้นมันก็อยู่กับสิ่งนั้นก็เราไม่รู้เขาพอใจกับสิ่งนั้นเขาได้อยู่กับสิ่งนั้นก็คิดอย่างนั้นมันอยู่งั้นมาตรฐานของสิ่งนั้นเนี่ยมันครองใจเราเนี่ยเราละมาตรฐานมันออกไปละโทษคงไปละโทสะโมหะละครับเพราะความสงบมาเกิดมาเราไม่อยากละแต่เขาวางได้นะเนี่ยเขาละได้แล้วก็มองโอ้ความจริงมันอยู่นี่เองเราหาตั้งนานเนี่ยหายังไม่เจอเลยนี่เราก็มามองว่าเรามาเนี่ยเราท่องเนี่ยเราท่องแค่เป็นสัญญาตัวหลักของการภาวนาต้องเดินสติไปต้องเตือนเนี่ยบางทีต้องมีความกล้ากับความกลัวเพราะเนี่ยมีความกล้าสู้กับความกลัวเนี่ยต้องต่อสู้กันนะเนี่ยต้องต่อสู้นี่เรามาทนอยู่นี่บางทีไม่เคยอยู่ก็ลองเนอะมันจะมีอะไรเนี่ยเนี่ยเขานั่งกันทั้งคืนเขานั่งกันมาหลายชั่วอายุคนเดียวสองพันห้าร้อยกว่าปีนี่กี่อายุของคนเนี่ยแล้วก็มามองเขาทำกันมามันสืบทอดกันมาโอเคตรงนี้เขานั่งกันมามากวันมากเดือนมากปีนี่ทำไมมันจากคนไม่มากก็มากขึ้นเนี่ยนะเขาต้องมีสิ่งดีๆมันต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยบางทีเราไม่มีอะไรดีกับเขาอ้อมนอนพักไปพักหนึ่งตื่นมาเขานั่งกันอยู่ได้มานั่งเขาอยู่นี่มันก็ต่อสู้กันเนี่ยมันทนได้แล้วอยู่ยังไงเนี่ยอาตมาอยู่ก็เห็นนะหลายศาสนาหลายชาติที่เข้ามากำเนิดเกิดขึ้นมาศึกษาหรือมาดูว่าเขาก็ไม่มีบรรพบุรุษก็คือหาเหมือนกันนะโยมหาว่ามันอยู่ตรงไหนความจริงมันอยู่ตรงไหนได้ยินแต่เขาบอกเขาเล่ามันยังไงเนี่ยเครื่องยืนยันเนี่ยเครื่องยืนยันตอกศรัทธาก็ให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นเลยนะคนมนุษย์นี่มันสงสัยเนี่ยมันสงสัยอ่านตลอดตำราอ่านมาเสร็จนะแล้วอ่านคำที่พุทธเจ้าว่าภิกษุควรทำความศึกษาอย่างเงี้ยทำความศึกษา พอศึกษาให้ดีก่อนรู้ก่อนค่อยทำให้ถ่องแท้อย่าสงสัยถ้าสงสัยแล้วไปทำก็เป็นอาบัติเป็นโทษดีนะสงสัยแล้วยังคิดไม่ศึกษาเลยไม่พัฒนาเนี่ยพุทธเจ้าเน้นให้ใช้หลักตรงนี้หมดเลยนะให้หลักให้การมีสติทำความศึกษาว่าเราจะระวังให้ดีอย่างเงี้ยระวังอะไรพุทธเจ้าให้ระวังกายระวังวาจาให้ระวังส่วนของสิ่งเหล่านี้ว่าอยู่ในไหนอยู่ในละแวกบ้านหรืออยู่ในสิ่งที่มันห่างไกลไปไหนอะไรเงี้ยมันก็จะบอกคนเลยพุทธเจ้าก็จะบอกเป็นอย่างเป็นข้อนะแต่ว่าสารูปเงี้ยพุทธเจ้าก็บอกแล้วสารูปมี26สิกขาบทเนี่ยเนี่ยซึ่งของสารูปแม้แต่ข้าวอาหารเนี่ยที่อยู่ที่อาศัยพุทธเจ้าก็บอกหมดเลยนะบอกเนี่ยในเครื่องนุ่งห่มผ้ากีวรอะไรจะห่มเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้บอกให้สวดให้ดูว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อบำบัด
ความหนาวความร้อนไม่ให้เกิดความละอายเจ้าก็บอกว่าให้พิจารณาว่าเป็นของที่สะอาดดีมันมีความสะอาดแล้วเอามาถูกกายแล้วมันก็เปื้อนเปื้อนเหงื่อใครเกิดความไม่สะอาดต้องเอาไปใช้อีกนั่นก็เป็นส่วนนอกของมันใช่ไหมเราพิจารณาอย่างนี้มันได้อะไรมันเขาให้พิจารณาผมคนเล็บฝันหนังอันนั้นอารมณ์ของคนไม่มีสงบเขาละเข้าสมาธิไม่ได้หรือยังไม่เคยภาวนาเบื้องต้นของศาสนาเมื่อบวชเข้ามาก็ให้นะอุปัชฌาย์ที่บวชมาก็ต้องให้อนุสาสนะลักษณะสิ่งที่ควรปฏิบัตินะแล้วว่าสิ่งที่ไม่ควรละนะมันก็จะบอกว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ควรละก็บอกทางเดินนั่นเมื่อนะให้ชีวิตให้ความเป็นอยู่ใหม่แล้วเมื่อบวชเนี่ยโยมเข้ามานี่ก็เลยเป็นอยู่ใหม่แล้วต้องวางอดีตออกไปคือวางหน้าที่การงานแล้วอยู่กับปฏิบัติอันนั้นมันไม่หายไปเราไม่ต้องเสียดายหรอกเหมือนอารมณ์ของความโลภความโกรธเนี่ยความโลภความหลงเนี่ยมันก็วางแล้วมันก็อยู่ของเขาไปถ้าเราเนี่ยเอาใจไปเก็บเอามาเอาใจไปนำเข้ามานำมาทางหูทางตาทางจมูกลิ้นกายใจนี่คือหลักการวิชาการก็พูดให้พูดอย่างนั้นนะหรือว่าจริงๆเรามีความชอบไม่ชอบเราลักษณะเรานี่ยึดอยู่กับสิ่งนั้นเราจะละเราต้องมีอุบายให้ตนเองเหมือนกันนะบางทีก็ต้องทนนะเพราะเราทนถือเข้ามานานแล้วนะเราทนแบกเข้ามานานแล้วเราทนพอใจสิ่งนั้นมานานแล้วแต่เราไม่รู้จักเขาอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้พอเรามาปฏิบัติแล้วก็เริ่มรู้จักว่าเออนี่นะเราสะสมสิ่งเล็กสิ่งน้อยนี่มันมีกำลังที่จะมาละส่วนใหญ่ตัวมโหฬารทั้งชีวิตของเราเลยนะเรามามองนี่มันได้มากกว่าจริงเราทำไม่มากยังเหมือนได้มากไงแต่ว่าเราทำสิ่งที่ทำมากๆยังไม่มีเป็นของเราเลยแต่เราก็ยังทนทำได้ใช่ไหมแต่บางคนทนอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆแต่ก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยพูดไปมันก็ว่าจะไปตัดความดีของเขาเขาทนเขาพยายามเขาก็ถูกของเขาแล้วแต่ว่าไปขัดทางเขาหรือเปล่าไปจริงๆแล้วเราก็มองว่านี่เขาอยู่กับสิ่งนั้นจนเขารู้สึกว่าพอใจกับสิ่งนั้นเสียแล้วเนี่ยที่มีศาสนาปรากฏขึ้นมาเหมือนมาขวางกั้นจริงๆแล้วศาสนาเป็นเครื่องบ่งบอกไงไม่ได้บอกว่ามันต้องไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าท่านทำอย่างนี้เดินอย่างนี้แล้วท่านจะรู้จักสิ่งที่มันมีค่าสำหรับท่านเองไงพุทธเจ้าจะบอกว่านี่แหละข้อห้ามพุทธเจ้าเนี่ยแค่ไม่ไปล่วงละเมิดในสิกขาบทเนี่ยกิเลสเขาบอกว่าเมื่อสิกขาบทได้ปรากฏเกิดขึ้นในใจเนี่ยเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางวาจาของเราเนี่ยนะสิ่งที่เป็นโทษของความใหม่โทษทุกใหม่เนี่ยจะไม่ปรากฏ จะไม่ปรากฏเกิดขึ้นมาทุกใหม่ก็คือว่าความผิดของเรานั่นความหลงของเรานั่นจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าเราต้องมั่นในศีลนั่นนะแต่ว่าเกิดขึ้นในศีลเกิดขึ้นตลอดหรือว่าเกิดขึ้นเหมือนกับช่วงระยะลักษณะที่โยมมาถือศีลอุโบสถศีลห้านั่นก็วันหนึ่งคืนหนึ่งใช่ไหมดังนั้นถ้าสิกขาบทเนี่ยมันมั่นคงในกายในวาจาใจก็มันไต่เครื่องป้องกันนั้นไม่ให้โทษมาปรากฏเกิดขึ้นแล้วหรือว่าการละโทษที่มีในใจเขาเป็นสังโยชน์ที่มันเพิ่มขึ้นมามากมายวันคืนเดือนปีที่เราเพิ่มมาเนี่ยเป็นภพชาติที่มาก็ว่าได้เนี่ยจะละได้ด้วยก็การเจริญสติว่าทางของความสงบท่านเองทางของความสงบว่าเราเพียรบำเพ็ญเพียรให้ไปหาความจริงให้มากยิ่งขึ้นนะว่าเจริญสติมากยิ่งขึ้นก็มันเห็นศีลเป็นฐานที่ตั้งนะฐานที่ตั้งว่าเรามั่นใจในสิกขาบทในศีลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้ศีลเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องก่อเกิดกำเนิดของชีวิตใหม่ให้กับเราชีวิตใหม่ก็คือกายเก่าใจเก่าแต่ว่าเอามาพัฒนาสิ่งที่มันเป็นความใหม่ก็เราละความหลงความดื้อในจิตของเรานั้นออกไปเราไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรือว่าชอบสิ่งนั้นไม่อยู่กับเราก็เรามั่นใจในความจริงแต่เราก็ไม่ใช่ว่าทนเอาความคิดนั้นมาเป็นปิดกั้นทางเดินของเราก็หาไม่แต่ว่าเราสิกขาบทนั้นมาเป็นเครื่องศีลนั้นเป็นเครื่องบ่งบอกของการไปว่ามันมีความบ่งบอกของความบริสุทธิ์ก็คือลักษณะที่ไม่บกพร่องนะโทษก็ไม่มาปรากฏเกิดขึ้นเพราะโทษไม่ปรากฏขึ้นเนี่ยไอ้โทษที่มีอยู่ทุกข์ที่มีอยู่อารมณ์ที่หลงอยู่นั้นมันจะหายหรือมันจะตัดมันจะผ่านมันจะดับไปได้เพราะใจเรานั้นเข้าไปเห็นความเกิดเขาเห็นความเกิดเด่นของความจริงที่มีอยู่ในนั้นนะว่าเออมันติดกฎบกพร่องนะติดข้องอยู่กับอะไร
นั้นการยืนการเดินการนั่งเป็นเครื่องบ่งบอกของความสำเร็จแห่งการเปลี่ยนไปบางทีเราต้องทรมานทรมานอะไรทรมานโทษและทุกข์ที่มีอยู่ในเราแต่ว่ามันปะปนในจิตใจเหมือนเราบางครั้งเราต้องทนนั่งเงี้ยใช่ไหมมาทนนั่งอดหลับอดนอนแล้วได้อะไรโอ้สิ่งที่ได้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราทำนะไอ้สิ่งที่เราทำได้มากๆยังไม่ได้ยังทำได้ก็มองโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยนะเราทำไม่มากดีใจกับสิ่งที่เราได้เลยก็ได้นะบางทีหลับตาหลับตาไปนะหลับไปภาวนาไปมันดีใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่เคยหิวเคยลิ้นดนเนี่ยมันวางไปได้เนี่ยมันเป็นเครื่องบอกว่าเออทำไมเราทำช้าไปนะบางทีนั่งน้ำตามันไหลมันดีปีติความอิ่มเอิบใจมันเกิดขึ้นนั่งบางทีนั่งเลยเสียงนี่ได้ยินมันไม่ได้ยินนะเมื่อเรานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะมากคนมากท่านจะเดินมันจะยืนเราจะยืนเดินเนี่ยเมื่อมันชำนาญในการเข้าไปมีปีติอย่างนั้นเนี่ยเดินไปมันก็มีปีตินั่งไปมันก็มีปีติแต่ทำสิ่งไหนนอนมันก็ไปมีปีติปีตินั้นพอหลับมันก็จะเปลี่ยนมันไม่คงทนอารมณ์ที่เกิดมันไม่คงทนจิตที่มันเกิดไม่คงทนแต่การเกิดนั้นแสดงออกให้เราเห็นว่านี่คือความจริงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเกิดขึ้นมาดับมันเปลี่ยนหรือเรียกคำที่ว่าดับก็ได้เปลี่ยนก็ได้สิ่งใหม่มันเกิดมาแทนแล้วไม่คงทนอยู่งั้นบางทีอารมณ์ของโทษมันมาเกิดอีกขึ้นอีกอารมณ์ของทุกข์มันมาเกิดขึ้นโอ้มันทุกข์มันเป็นอย่างนี้ก็มาเห็นโอ้เราได้อะไรกับสิ่งนั้นเราเจริญสติเข้าไปโอ้โหดับไปอ้าวทุกข์มาแล้วสุขมาอ้าวทำไมมันแลกเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนดูมันชำนาญเลยกระยมนู่นชำนาญในการทำการดูนี่นั่งก็ดูเห็นนิ่งก็เห็นเดินก็เห็นโอ้ทั้งวันหลับตาลืมตาไม่มีค่าเท่ากันกลางวันกลางคืนไม่ได้บอกเลยไม่ได้หาเลยนะเวลามีตรงไหนเวลาก็คือโลกมันจะมืดด้วยสว่างเราไม่ได้ไปใส่ใจกับสิ่งพวกนั้นเลยเราไม่หามันวันมันจะไปไงเราไม่ไปดูก็ดูใจดูจิตดูความคิดดูไปมันโอ้โหมันก้าวหน้าไปมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะบางครั้งลักษณะยุดบางครั้งมันพัฒนาบางครั้งมันละบางครั้งมันเจริญก็มีกำลังมันมีกำไรตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเออสิ่งที่ไม่มากมันได้มากจริงบางทีก็มองว่าไอ้นี่มันโลภไปเปล่าโอ้มองว่าเออทำไมโลภอย่างนี้มันก็หลงอีกแล้วก็มองว่าเออมันอยู่กับความหลงอีกเพราะเราเจริญมากจริงโอ้นี่ใครให้เรานี่นี่เราทั้งนั้นเนี่ยเราขนขวายเราพูดเจ้าแล้วน้องคนนี่นึกไปถึงคำสอนนี่เออนึกไปมองไปลงมองลงไปเกิดมันดับดับมากขึ้นมากขึ้นมองไปถึงก็ว่าพระพุทธเจ้าให้โลกนี่ความเมตตาเขาอยากอยู่กับโลกนี่จึงมากเหลือเกินมากจนหาประมาณไม่ถึงไหนจะไปทดแทนได้ไหมทดแทนไม่ได้มันคืนให้ไม่ได้ไม่เหมือนสิ่งของนั้นพุทธเจ้าทำแล้วไม่เอาไปทำแล้วให้เหมือนเราทำแล้วให้กับโลกนะทำแล้วได้ไปตรงไหนได้อะไรไปอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เห็นสิ่งที่ได้แต่จริงแล้วทำแล้วเราได้มีกับโลกแล้วทำแล้วมีอยู่กับใจแล้วความเป็นไปของเราได้มาที่ไม่มีประมาณเลยที่ไม่หายไปไหนหรอกแต่ว่าอวิชชาแล้วอารมณ์ของโทษของโลกที่เขาพัฒนาที่เขาติดตามมาเป็นเครื่องปิดกั้นใจเราก็เลยไปมองว่าเหมือนมันมีความเสื่อมความเจริญแต่แรกต้องเข้าใจว่าสมาธินั่นความจริงแล้วนั่นมันเกิดขึ้นไม่มีเสื่อมหรอกไม่มีถอยแต่ว่าโทษของมันโทษของอารมณ์โลกของโทษของโลกนั้นมาเป็นเครื่องปิดกั้นใจของเราเองนะปิดกั้นจิตของเราเองมาปิดกั้นขณะที่เราสงบอยู่หรือเราอ่อนในขณะที่อารมณ์เนี้ยมันมีเปลี่ยนมีช่วงจังหวะระยะที่ยังมันมีช่องว่างของการเกิดดับอยู่เพราะนั้นจิตนั้นก็โทษนั้นก็จะมาแทรกเข้ามาเป็นเครื่องอยู่ความโด่งก็นำเราไปอีกเป็นความดื้อที่มันปลูกฝังอยู่ในจิตใจของเราที่ไม่หายไปเลยนะนี่เราเจริญสติเข้าไปอีกก็ปรากฏขึ้นมาเพราะสติมันมากก็จะตัดไปแล้วก็จะวางไปเราต้องเจริญภาวนาต้องเห็นค่าของสิ่งของความจริงในชีวิตนะไม่ใช่ว่าเอาความคิดนึกเอาสิ่งที่ยินได้ฟังที่ได้เรียนมาเป็นเครื่องว่าแล้วพุทธเจ้าก็บอกแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นมันไม่เที่ยงนะแต่เรามองว่าเราเดินไปแล้วมันมากแค่ไหนนะมันเป็นไปได้เราสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้แค่ไหนนะเราก็ต้องมามองเข้าไปให้เห็นอย่างนี้โอ้เราก็จะมาบอกว่าเออเรานี่ก็อยากจะทำแต่ทำไมยังไม่ได้นี่นะแต่พอเราได้ปุ๊บเราก็โอ้
เราจะไปอยากให้ใครมันเป็นอย่างเราจะไปอยากให้คนอื่นเป็นอย่างนี้มันมีแต่ความอยากบางทีนี่นะมันเกิดมากเนี่ยเหมือนกับว่านั่งไปเนี่ยมันก็อยากบอกอยากทำนะแต่บางทีนั้นอารมณ์มันเกิดเนี่ยก็ต้องดับให้หมดฮะดับอารมณ์มันจะเป็นความเห็นที่นำไปได้แล้วถ้าเอาอารมณ์มันเกิดมาเป็นเครื่องนำพานั้นมันเป็นความฟุ้งซ่านโดยที่เราไม่รู้ดื้อกับตนเองนะดื้อกับตัวเห็นกับตัวเราว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมีอย่างนั้นเราพอใจแน่ๆพอใจความเป็นไปเราพอใจความเป็นอยู่เงี้ยเดี๋ยวมาบอกว่าต้องไปเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ไอ้ที่บอกนั้นเราไม่เลยไปตามหรอกแต่ว่าเรามามองที่ว่าเออถ้าเราเดินจิตไปแล้วมันรู้สึกตรงกันกับธรรมคำสอนตรงกันกับหลักสูตรอยู่กับสงกับหมู่ได้ก็เป็นหลักของความจริงเลยปรากฏก็ใจมันเกิดความเอิบอิ่มใจมันเกิดปีติเกิดความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เราน่าจะค้นขวายมันมานานแล้วนะนี่ยักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเจริญทันทีได้มากแล้วก็เห็นค่าของการเป็นมนุษย์เรียกค่าของการเกิดขึ้นมาแล้วมีพุทธศาสนาขึ้นมาไอ้ใจที่มันท้อถอยมันหายหมดเลยโทษที่มันจะเกิดมันหายหมดเพราะเราเจริญสติเป็นเจริญหลักของธรรมเป็นธรรมคืออะไรคือการกระทำที่ได้แค่นั้นไม่พอนะต้องให้มีมากยิ่งขึ้นกว่านั้นนะมากขึ้นก็สติที่อยู่กับการยืนการเดินการนั่งการกำหนดพูดคิดนึกมันสามารถเป็นเครื่องมันก็มีมั่งบางอากาศที่อารมณ์มันมากมันก็ดับยังไม่ได้แต่ถ้ามันสมบูรณ์มันเจริญสติต่อเนื่องได้มันก็ปรากฏตัวไหนก็ดับตรงนั้นอย่างนั้นก็ต้องมองเราทำแล้วมันได้ค่าของความเป็นไปความเป็นจริงนะ นี่ไปไหนแล้วอันนี้กาหายไปไหนแล้วโอ้ไปอยู่ไกลทีนี้ยังไม่เห็นใหญ่เลยทีนี้ฮะตรงนี้ก็มืดพอนี่เอาไปอยู่นู่นแล้วนะกี่โมงแล้วเดี๋ยววันนั้นเข้ามาทวงได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเขาหมดเวลาคุยไม่เดียวก็หมดแล้วยศมีอะไรไหมเดี๋ยวหมดอาจารย์มาก็นั่งพูดไม่พูดอยู่คนเดียวพูดไปพูดมาเรื่องกรรมมันไม่ตรงก็ไม่ไปคิดว่าพูดอย่างนี้ฉันทำแล้วไม่เห็นเหมือนเลยโกรธให้เจ้าของอีกนะทำแล้วไม่ตรงจะดูดีว่าบางทีคนพูดทำกี่ปีแล้วทำกี่วันนะมันมากมันน้อยมันต่างกันนะหลับตามามันจะเป็นเหมือนกันเลยนี่บางคนเข้าความสงบนี่เดินมันเป็นปีติไม่รู้จักเลยนะได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินอยู่เข้าใจก็ได้รู้นะก็กำหนดไปตามมันก็ได้นะแต่ว่าเราฟังแล้วมันไม่ตรงก็เรายังไม่ทนเรายังไม่ได้เรายังไม่เพียรไม่พอก็มองจะไปโทษวาสนาบารมีนี่ โทษบุญโทษบาปโทษอย่างอื่นไปก็มองว่าเรา เราได้เพียรได้แค่ไหนก็ต้องมาดูนี่ได้กันไหมไม่ใช่ว่าหลับกันหมดแล้วพูดไปเงียบไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแก้อารมณ์แล้วบางครั้งพอแก้ไม่เป็นแล้วนั่งจะเอาอย่างเดียวพออยากได้เคยเห็นสุขมันเอาสุขอย่างเดียวเนี่ยพอทุกข์มามันกลัวทุกข์เลยมันจะเอาสุขทุกข์มาทำไมโกรธเลยก็ขนาดที่โกรธไม่รู้นะขนาดที่ทุกข์ไม่รู้อีกเพราะฉันจะเอาสุขนะฉันไม่เอาอย่างอื่นนะเห็นความมั่งวันเมื่อกี้นายโยมมั่งวันแต่เจอความโทษเจอทุกข์แล้วมันท้อถอยเนี่ยมันท้อถอยเลยที่ไม่รู้ตัวนะมันไม่เห็นความจริงหกสายพันธุ์เลยโอ้โหโยมบอกหกสายพันธุ์เลยอะไรเขาเรียกอะไร
โอ้โหตรวจประเดินพุทธมนต์อะไรน้ำพุทธมนต์ปีใหม่อ๋อขวดมันเฉยมั้งไปกอกอะไรมาเห็ด5สายพันธุ์6สายพันธุ์เปิดฝาแล้วเจริญพุทธมนต์ปีใหม่นี่มันกี่เดือนนี่2เดือนยังใหม่เลยตาช้างกูเลยเอาไว้ก่อนนี่หลายสายพันธุ์เลยจะพูดไม่ถูกทางเดี๋ยวก็ฉันให้มี2อย่างหลายสายพันธุ์ฉันก็อยู่ได้ก็ไปเวลาไปก็มีใครมานั่งแทนมันโยมนะอยู่องค์เดียวโยมบางคนไปก็บอกไม่เป็นไรเราอาสนะเอาไว้นี่เดี๋ยวก็มาเมื่อเดินห่างไปแล้วไม่เป็นไรเอาไว้พรุ่งนี้เช้ามานั่งต่อทำตาไปอาสนะมันก็นั่งงั้นแต่มาไม่ได้ป่าใช่ไหมโยมมานั่งพูดง่ายโยมอาสนะมานั่งเทตั้งคืนจะมาไปอยู่เดินอยู่ที่อื่นกลับมายังนั่งตรงเลยไม่มีใครลุกเลยคนนี่บางทีก็ได้นะทุกคนนี่มีความสามารถมีความเก่งแค่ไหนเลยอยู่เนี่ยมีความอดทนแต่ว่ามันแพ้กันตรงที่ใจจะสู้ไม่สู้เท่านั้นแหละนะพอถึงความจริงเนี่ยโอ้โหจะมาไปเห็นเดินในที่บ้านนี่ใจกับลมหายใจเนี่ยมันเต้นแทบจะไม่ทันกันเออแต่เห็นคนกลัวบางทีก็นึกได้ว่ากลัวจริงๆนะกลัวจนแบบว่าตัวนี้คือมันลอยได้เลยมันก็ลอยได้คนมันกลัวมันสั่นเลยสั่นไปทั้งหมดเลยขนหัวลูกตัวพองขนพองมันสั่นหมดเลยขนาดที่ว่ามองแค่หน้าอย่างนี้มองแค่ทางเลยเดินแค่ทางไอ้ข้างนี้ไม่มองเลยกลัวอะไรคนกลัวมันก็เริ่มสงสารเลยกลัวอะไรเราก็เคยกลัวนะแต่เราก็สู้ไงว่ามันกลัวอะไรกลัวเหมือนกันที่กลัวมันกลัวอะไรกลัวที่ยังไม่รู้กลัวที่มืดก็ไม่ใช่กลัวที่ยังไม่แจ้งต้องเห็นความกลัวนะมันก็จะดับได้ดังนั้นในพูดคนว่าไปนั่งในป่าช้าไปนอนในป่าตุดงได้อะไรถือตุดงได้อะไรก็ได้นี่คนไม่ถือก็ไม่รู้ใช่ไหมมันจะรู้ได้ไงคนไม่เคยทำบุญก็ไม่รู้จักบุญทำแต่บาปก็รู้แต่บาปมันจะมีบุญได้ไงมันไม่ไปอยู่ด้วยกันถ้าถามอารมณ์บุญกับอารมณ์บาปมันต่อสู้กันมีอยู่ในกันอันนั้นเขาเรียกว่าแยกแยะลักษณะของอารมณ์ออกนะแยกแยะของลักษณะของอารมณ์แยกแยะลักษณะของสิ่งที่เกิดที่เป็นอยู่มันเข้าครอบครองจิตใจเรานะเราวันนี้มันอยู่บนโลกแต่ว่ามันนึกสิ่งทั้งหลายนั้นมาเป็นของเราแต่เราไม่เคยได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้แต่กายเราก็ไม่ได้ใช่ไหมกายเนี่ยให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงดูดีแค่ไหนอยากให้อยู่เพื่อสืบทอดต่ออายุอย่างเงี้ยอยากให้มันอยู่นานๆแต่ก็มองว่าอายุที่อยู่นานเนี่ยมันมีบุญได้มีบาปเนี่ยมองเลยบางคนอยู่นานนี่ทำบาปทำไมได้อยู่นานโอ้มันทำบาปเจริญใช่ไหมโยมทำบาปมันก็เจริญได้ใช่ไหมมันทำไมอ่ะมันเจริญได้แต่ทำบุญมันก็เจริญได้ก็มีแล้วทำไมบางทีทำบุญไม่นานมันต้องแตกต้องหลับมันต้องตายจากโลกเอ้ามันจะบอกว่าพอดีบุญก็ไม่ใช่มันมาแค่นั้นแล้วทำบาปแล้วมันมีไหมมีเหมือนกันตายก่อนเกิดก็มีเห็นไหมมันไม่ได้เกิดตายก็มีเกิดมาไม่มีอย่างใจคิดนึกก็มีเห็นไหมมันเลือกไม่ได้ด้วยนะเลือกที่ไปอยู่ตรงนั้นเลือกที่ไปเกิดตรงนี้ได้ไม่ได้นะแต่บุคคลที่มามีศีลมีทานมีภาวนาแล้วก็เลือกว่าเราจะอยู่อย่างนี้ทนแบบนี้หรือเราจะเลื่อนใจของเราให้มันออกไปจากโทษทั้งหมดนะแต่ละยังไม่สงบมันเลือกยังไม่ได้อีกเลยแค่ทำวิธีก่อนนี่อันนี้ทำวิธีเขาเรียกว่าศาสนะหรือวิธีไปวิธีทำนี่ยวิธีการยืนการเดินการนั่งกราบพระไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเขาเอากายวาจาใจมามีกรอบเนี่ยนะกรอบของศีลเข้ามากรอบของภาวนาเข้ามาพอกรอบมามากขึ้นมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าโอ้เรามาเจริญถูกทางแล้วนี่ไม่ใช่ว่าโอ้ตรงนั้นเขาว่ามีบุญก็ไปหาไม่เจอสักทีนี่
หาไม่เห็นพระมันก็ทุกข์กับบุญอีกแล้วทำบุญก็มาเยอะแล้วทำไมไม่เห็นละอะไรเลยยังไม่ได้ละสักอย่างเลยก็จะทำมันยังไม่ถูกบุญน่ะบุญตรงไหนบุญที่ใจสงบมันเกิดขึ้นกับเราบ้างหรือยังนะแล้วยังไม่มีเพราะอะไรนะก็จะเริญสติของเรามามากขึ้นมากขึ้นโอ้เพราะยังตั้งสติไม่ยังไม่อยู่นะฐานที่ตั้งมันยังไม่ชัดเจนนะแล้วมันยังมันเรียกอะไรความมากในโทษของโลกมันยังเยอะอยู่แล้วก็ละโทษของโลกมันได้ไงมันก็ปนกันอยู่นี่นะแต่ว่าเราแยกมันออกไปทางใจอยากให้มันถี่เข้ามาใจของเราภาวนาถี่เข้าถี่เข้าถี่เข้ามันเป็นหนึ่งเดียวเลยพอจิตเป็นหนึ่งเดียวปุ๊บในใจมันก็จะไม่มีสิ่งอื่นโทษไม่มาแทรกแล้วโทษของโทสะโมหะราคะไม่มาแทรกใจเราพอแทรกเข้ามาไม่ได้เขาก็จะวนเวียนอยู่ไงโยมมันวนเข้ามาใกล้ไปได้ยิ่งเข้าไปสงบมากเท่าไหร่ก็ถอยออกไปห่างกันเลยกำหนดเข้าไปในความสงบก็ถอยห่างไปพอกำหนดอยู่กับความสงบได้นานเท่าไหร่หายเลยถ้ามั่นคงเรียกว่ามั่นคงเนี่ยเป็นความมั่นคงคงทนกันเป็นความลักษณะก็เข้าไปอยู่ในความเป็นวสีในการเข้าไปจนว่าอยู่นอกอยู่ในเจริญก็ไม่เจริญมันอยู่ในสิ่งเดียวกันโทษก็ไม่ปรากฏโทษของโทสะโมหะครับมันก็จะวางไม่มีมันไม่มีผลกับสิ่งที่จะกระทบแล้วไม่เกิดโทษไม่เกิดกระทบแล้วเกิดแต่ประโยชน์โทษไม่เกิดเพราะความเป็นไปแห่งความเกิดดับนั้นมันชัดเจนภายในแต่ถ้ามันอยู่ข้างนอกมันก็จะไหลออกไปไหลออกไปตอนเจริญสติก็จะดับเจริญสติก็ดับก็ดับดงดับโทษดับทุกดับอารมณ์ต่างๆดับนั่นจะเกิดระดับแลกเปลี่ยนกันไปนั่นไม่ใช่ว่ามาไล่มันจะได้ตลอดสงบมันต้องสงบตลอดไม่ใช่เลยต้องคอยโอ้บางครั้งทุกบางครั้งสุขบางครั้งดีใจบางครั้งสุขใจบางครั้งทุกใจบางครั้งปีติใจเขาจะเจริญเพราะตัวไหนที่มากตัวไหนเป็นโทษมากก็จะละเลยมากมากเห็นชัดมากเท่าไหร่ก็จะละเท่านั้นต้องว่าความตรงมันมีแต่ว่าความดีเราทำนะทำไม่ใช่ว่าไม่มีเรียกว่าวัดในการถือการหานะในการดูมันก็จะได้มากได้ผลขึ้นมานะก็ต้องมามองนะมองให้มากยิ่งขึ้นก็มามองเห็นสิ่งที่เป็นความจริงนะว่าเราทำแล้วก็มีค่าความเป็นจริงได้เหมือนกัน มีพระประเทศหรือเปล่ามีก็พูดไปนิดหน่อยเขาบอกเราบอกถ้าไม่มีใครมาเทศต่อก็พูดนิดหน่อยนิดหน่อย ถ้ามีก็มานะเขาไม่ได้โทรไปบอกเ ช้าก็ว่าจะไปอะไรนิมนต์ไปนู่นอยู่ไปต่างจังหวัดเลยไปที่กองภัย ไปเสร็จก็เลยไปนู่นไปร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณมีวัดนี่นั่นให้พาไปอยู่สองสามปีแล้วอยู่ในป่ามันเป็นป่าดีมากไม้ยางใหญ่ก่อนมีไม้ปกอะไรไม้พยุงเยอะปกว่าตัดเจี้ยงพระไปบิณฑบาตกลับมาไปแล้วสองต้นจะต้องมาอยู่ไหนก็เดี๋ยวพระโทรแล้วอาจารย์ไปแล้วสองเอาทำไมเมื่อคืนนี่มาสวดมนต์กำลังสวดมนต์เอาไปแล้วสามเท่าไปบอกแล้วก็ก็แล้วทำบุญไปคิดว่าทำบุญก็จะได้บุญไปต่อสู้กับเขาเลยพอตอนหลังก็ดีขึ้นคนเอาก็ไม่ใช่ไกลๆแล้วคนอยากได้เนี่ยที่เอาคนไหนอยากได้เอาหมดก็ทำมาใครเอาคนที่อยากได้เนี่ยคือเราก็มีโยมมันก็รู้จักมาไม้อะไรก็บอกไปดูตำรวจก็ฐานีก็อยู่ใกล้ๆนะห่างไม่ถึง2กิโลก็ไปช่วยกันผมมาก็ดูเฉยช่วยกันดูคนที่อยากได้ได้ใจว่าตอนนั้นลงข้าวลงอะไรนะเราก็บอกโอ้ไม่ต้องลงให้เขาไปเถอะสงสารมัน
คงไม่มีอะไรจะกินนะอดหลับอดนอนมาทำขนาดนั้นพระสวดมนต์นั่งกรรมฐานมาตัดไม้เจริญนักบอกขอให้มันเจริญต่อไปเลยบางคนก็โกรธนะโกรธก็โกรธที่บอกอาจารย์กินข้าวอยู่กับบ้านแขกไม่ได้กินที่นี่ก็สวดมนต์ก็ไป3บิณฑบาตก็ไป2ก็จะไปทำอะไรอยู่นี่มันนั่งมองเหมือนอาตมานั่งเฝ้า2 3ต้นนี้โยมกันหน่อยมาต้นนั้นก็เหลือ3 4ต้นนี้หันซ้ายก็เจอกันกว่าก็เจอไม่ไปไหนอยู่นั่นพอไปบิณฑบาตปุ๊บกลับมาหายแล้วก็สงสารบางทีก็พระก็อยู่อาตมาก็นี่ก็จะไปดูปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยปกติปีใหม่ก็ไปเทศที่นั่นก็ แทงน้ำโยมก็ถวายแทงน้ำเลยก็เอาไปไว้ใส่น้ำซะเลยไปเทศวันก่อนก็ให้แทงน้ำมา ก็ไปเอาไปได้ใช้ใส่น้ำซะเลยก็แวะไปถึงนู่นไปประชาอีกไปอยู่ประชาพักนึงน้ำ4วันก่อนไปอินเดียจะได้ไม่ อินเดียมันไม่มีป่าอยู่มันมีแต่ป่าทรายเอาศพไปไว้กองทรายเอาไปไว้นิรัญชลาคงคากองมันเดินเถินฟืนบางทีมันมาไม่ทันหายก็หายากแต่มาคิดว่าทำไมพื้นที่ก็เยอะยังไม่ปลูกถ้าให้ปลูกคนละต้นนี่ไม่มีที่เดินในเมืองอินเดียคนไม่เยอะคนเยอะก็ตายเยอะนะก็ต้องมองเกิดเยอะก็ตายเยอะโลกของเราเนี่ยมันเป็นความจริงนะมองเป็นธรรมมันอัศจรรย์ไหมนะโยมมองเห็นไหมมองไม่เห็นเหรอเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นมองไม่เห็นเหรอ อยู่นั่นเดี๋ยวก็หามมาโยมหามนี่ไม่ใช่อะไรนะเมืองไทยเรานี่โชคดียังมีโลงมีอะไรใส่แถมยังต้องปิดทองต้องไปเงาบ๊อบบ๊อบใส่ไฟเข้าไปอยู่นั่นแล้วก็เอาผ้าขาวพันแล้วก็ไปแล้วไม้2อันเอาแบกไม่รู้กี่โลงแล้วจับนี่เงาหมดเลยลื่นหมดเลยบางทีหัวมันหย่อนมาขาแขนหย่อนก้องเล้งก้องเล้งก้องเล้งอาตมาอะไรวะอีเดียวบอกโลโก้โลโก้บอกหยุดสักหน่อยโลโก้ไม่ใช่โกโก้นะแปลว่าหยุดก่อนขอดูนิดนึงแต่ก็ยังถือนะเขาไม่ให้คนคนผู้หญิงเนี่ยไม่ให้ไปเวลาไปศพไปป่าเนี่ยไม่ให้ผู้หญิงไปเพราะว่าสมัยก่อนนี่คนอินเดียนี่เขามีใจที่ ที่ดีต่อกันมีใจที่ผูกพันกันมากด้วยความรักด้วยความห่วงเนี่ยสมัยก่อนนี่ต้องเวลาสามีเสียเงี้ยภรรยาก็ต้องกระโดดเข้ากองไฟไปด้วยยอมรักถึงขนาดนั้นยังโยมก็บอกว่ามันไปได้ก็ดีไม่ต้องลำบากอันนี้คิดไว้ในใจนะไอ้ทำท่าร้องไห้ต้นเห็นมันผ่านไป2-3วันจะหัวร้องให้ดังๆเลยทุกแย่แล้วอีเดียเขาไม่ของทุกวันนี้เขามีห้ามไปเลยโยมแต่มาทำไมไม่ให้หมาเขาไม่ออกมาเลยนะไม่คือเขาเสียใจร้องไห้นะไปบางที่เขาร้องไห้กอดร้องโอ้โหแล้วคนเวลามันทุกข์เนี่ยมันก็มาหลงกันนะเขาหลงเดี๋ยวมันก็เอาความรักเป็นความยิ่งใหญ่นะนี่ยังไม่ถึงวันวาเลนไทน์พูดไปก่อนยังไม่พูดไปก่อนเผื่อไม่อยู่พูดกันไหมคือเห็นแล้วมันสะลดใจเนี่ยความห่วงใยความผูกพันมันมากเหลือเกินโยมเขาสอนอยู่แบบเป็นหนึ่งเดียวกันนะเขาไม่ได้แบบว่าอย่างคนไทยบางทีนี่ลูกพอเกิดมาหน่อยแล้วไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่บางทีเป็นส่วนตัวต้องไปอยู่เก็ตเฮาส์ซื้อบ้านซื้อห้องคอนโดให้ใช่ไหมเขาไม่บ้านนึงนี่อยู่ถึง50-60คนเลยแล้วจะมาไปดูโอ้โหอยู่ได้ยังไง
ขาก็เป็นสร้างเป็นตึกแล้วก็อยู่ทั้งหมด60คนมีนะเนี่ยใกล้ๆวัดอาตมามีบ้านทำตึกล้างนึงอ่ะอยู่กัน60คนก็ครอบครัวใครมันก็อยู่เป็นห้องเป็นห้องอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่แยกเวลาทำกิจการงานก็ไปทำต่างคนต่างไปหากินแล้วก็กลับมามันครอบครัวมันก็อยู่นั่นแหละปู่ย่าตายายไปก็ออกมาไปบอกไปเรียกกันมาเอาเรียกพ่อมาปิตามาตาเนี่ยอะไรนักกรรมพระแล้วเราก็ไปอ้าวไปบอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเลยเดี๋ยวมากราบพระเพิ่นมาแล้วที่วันปิตาอานาแฮนะบอกไปบอกแพ้มาพ่อมาคนก็เดินจะไม่ไหวแต่อันเนี้ยอายุไม่มากอายุไม่ยืนสภาพของความเป็นอยู่แออัดมั่งอะไรมั่งนะก็ชีวิตมันต้องอยู่กันแข่งขันกันมากเลยนะแต่ก็ดีอย่างมันทำใจกันได้โยมไม่เคยมันก็ทะเลาะกันก็นิดๆหน่อยๆว่ากันเสร็จนะมันด่ากันก็แสบเหมือนกันนะเดินไปคนด่าโอ้ก็เดินกันเป็นเหมือนกันนะเด็กๆไม่รู้ก็อยู่ได้อยู่มาก็ฟังกันพูดกันว่ากันแต่มันก็ไม่ปฏิบัติวันหน้ามาก็คุยกันอีกเวลามันโกรธก็ไม่นานหายมันไม่ปฏิบัติตลอดเรานี่โอ้โหประเทศที่เจริญมากมันโกรธมากอยู่นานโทษมันอยู่นานทุกมันอยู่นานนะเออเห็นเขาไม่มีนั่งวันนั้นไอ้คนรถมันขับรถเนี่ยมันขายของข้างทางมันก็วางออกมาไอ้ข้างไอ้ล้อรถไปเหยียบตะเข่งอันด่าไอ้ตัวมันทุบหรือมั้งนี่มันก็ว่าไอ้นี่ก็บอกก็ทีเลยก็ทีกันมาทีกันมาแต่มันบอกไปเถอะไม่ต้องทีหรอกรีบๆไปเดี๋ยวแตงมันโยนไปสิหัวพระเลยเวลามันโยนเขาทางอาจารย์นุกคือมันเขาก็มันก็ว่านั่นผิดอันนี้ก็ว่านั่นผิดไม่เถียงกันทำไมแค่ผิดก็ถูกแต่ควักบันหน้ามันก็คุยกันอีกแล้วก็ไม่ได้โกรธอะไรกันเขาก็เหมือนกันแล้วเรามามองว่าก็ต่อมานะเห็นด้านค้าเห็นขายของถ้าเป็นเมืองไทยไม่มีใครมองหรอกครับวางไปเรื่อยเลยมันผสมอะไรฝุ่นผสมอะไรมันคงจะอร่อยดีมั้งมันก็เป็นวิตามินอีกอย่างนึงพวกเขาก็ทนนะทนคนขอทานนี่หนาวๆนี่นะสงสารหนาวๆนี่นั่งนั่งบางคนนี่นั่งก็ไม่หายใจเลยไปเลยถ้าร้อนก็ร้อนก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีทำอะไรหรอกมันเป็นวัฒนธรรมที่มันถูกฉีกขาดมาในทางชีวิตเนี่ยมีหน้าที่ที่ขออยู่อย่างนั้นไม่ไปทำอย่างอื่นหรอกจ้างไปทำการทำงานเขาก็ไม่ทำมันเป็นหน้าที่ของเขานะบ้านเดือนมันก็ไม่มีมันก็กินนอนอยู่กันนั่นแหละมาเลยใช่ไหมมันมองไม่เห็นนะนาฬิกามีพระมาปะมาครับอาจารย์โอ้เขาบอกนาฬิกาก็มองไม่เห็นพระก็มาน่าจะรำคาญเห็นต้องไปส่องเลยที่เห็นเนี่ยผมไม่รู้ยิ่งวันหน้าก็เอาไปตรงท้ายลานธรรมจะได้มองเห็นไอ้มันอยู่นี่พอส่องไฟเห็นเนี่ยว่าต้นนี้เห็นเอาเลื่อนใหญ่ๆเนี่ยเอาแบบเป็นตัวเลขก็ได้นะเอาละโยมหมดเวลาหนาวก็จะได้ไปใครจะไปก็ไปป่าเนี่ยป่าไม่ชวนใครก็ไม่ไปแล้วเราไปโชคดีไปป่าก็จะไปด้วยนะเดี๋ยวพระมาต่อก็โมทนาบุญนานทีนะมาก็นั่นแหละเปลี่ยนอารมณ์ให้นี่พอมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยก็พุทโธเดี๋ยวก็แอบไปแล้วหัวเราะมั่งร้องไห้มั่งร้องไห้ไม่ใช่เรายุงกัดแล้วบุญก็เปลี่ยนเดี๋ยวแก้อารมณ์ให้มันทันเวลาโทษมันเกิดทุกข์มันเกิดง่วงมันเกิดนะมันหลงไปก็เปลี่ยนอย่าบทมั่งตั้งใจเปลี่ยนอารมณ์มั่งได้ยินฟังพอพัฒนาใจของเราไปก็จะได้ความสงบทนก็ได้ความอดทนได้ความสงบไปนะท้ายสุดก็บุญกุศลในที่ทำมาให้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยเนาะ
เป็นมากเป็นบุญกุศลในสร้างสมบรมบารมีมาให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขความสงบความเจริญในความตั้งจิตตั้งใจปรารถนาให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญกุศลให้งอกงามเกิดขึ้นมาในความสำเร็จในความภาคเพียรให้เกิดเป็นบุญกุศลให้เกิดความสุขความเจริญดังที่มุ่งมั่นปรารถนาไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ